พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นถึงรู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบเรียนน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมบุกเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูอาจารย์พระมหาเถรและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมในรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นขาของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำเนินแล้วก็ทำมาแล้วก็สืบสานจตนารมณ์โดยพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเปรียญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุณโญซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านได้เมตตามาในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในสัปดาห์นี้ส่วนอาตมาภาพพระสัญชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรมในธรรมะข้อใดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือว่าคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163ขอไป024961160โทรเข้ามาในรายการก็024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเอสเมสได้ที่เบอร์04221080 4221080ครั้งละ3บาทก็เชิญนายกได้พบกับท่านประดิษฐ์คุณพ่ออุดมก่อนเลยนะครับนิมนต์ครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ฟังรวดชมรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV แล้วก็ทางวิทยุอยู่เป็นประจำ ก็คงจะได้ข้อคิดความรู้หรือว่าความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนนะฮะให้พ้นจากทุกข์นะฮะการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานอันนี้เป็นเรื่องประจำขันธ์หรือว่าประจำบุคคลถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คนเราก็คงจะไม่มีกรรมที่จะนำมาให้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่โชคดีแล้วที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่นี้ใครจะนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้บ้างในน้อยอันก็เป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปรารถนาหรือว่าข้อปฏิบัติมากน้อยเพียงใดอันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่ใช่เฉพาะบุคคลแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสามารถจะนำมาช่วยนำมาใช้ในการเดินเบินชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตเรานั้นมีคุณค่ามีชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นสุขเพราะว่าเราพยายามปฏิบัติเพื่อจะสลัดความทุกข์ให้ออกจากจิตใจนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ว่าต้องใส่ใจหรือว่าสนใจจริงๆแล้วความทุกข์มีด้วยกันทุกคนนะบาหุทุกโขคารวะโสคารวะนั้นมีทุกข์มากในบาลีที่กล่าวไว้อย่างนั้น ทุกเพราะความโลภทุกเพราะความโกรธทุกเพราะความหลงนะฮะตราบใดที่มนุษย์เรายังมีความโลภความโกรธความหลงยังปองไม่ตกยังมีความปรุงแต่งแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่งนั้นคนเราก็จะต้องมีความทุกข์อยู่ล่ำไปนะฮะไม่จบไม่สิ้นดังนั้นการ ศึกษาธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาเผยแพร่ทาง
วิทยุหรือว่าทีวีก็ต้องการให้ญาติโยมหลายคนหลายท่านที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดหรือว่ามาฟังเทศฟังธรรมที่วัดก็ทางบ้านก็สามารถจะฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมตามที่ครูบาอาจารย์แต่หลายรูปหลายองค์ที่มาเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยนะฮะได้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเกิดปัญญากับสาธุชนที่มีความใส่ใจหรือสนใจนะอันนั้นเป็นเรื่องที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อก่อนนี่ต้องมาแต่วัดเพราะว่าไม่มีวิทยุไม่มีทีวีอะไรประเภทนั้นก็ต้องลำบากต้องขนควายอะไรกันมาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทันสมัยขึ้นคนเราก็ไม่ต้องไปวิ่งไปหาที่ศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมนะเปิดทางทีวีหรือเปิดทางวิทยุก็สามารถจะรับฟังได้ได้เรียนรู้ได้เห็นไหมแล้วก็หลายรูปหลายองค์ด้วยถ้าไปแต่ละวัดก็อาจจะมีเจอหลวงพ่อหรือก็ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ที่มีความรู้ความสามารถแต่นี่เป็นแหล่งรวมเลยครูบาอาจารย์มารวมกันหลายที่หลายจังหวัดนะห่างไกลกันเหลือเกินแต่มารวมกันเพื่อจะแสดงธรรมเพื่อจะได้โปรดญาติโยมให้ดูแจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนนะถือว่าญาติโยมนี่ก็โชคดีนะยุคนี้สมัยนี้นะเมื่อก่อนนี่ลำบากต้องไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์อะไรที่สอนดีๆที่ไหนนะแม้แต่เป็นพระเองก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ไกลๆเหมือนกันบางทีถ้าวัดเป็นวัดป่าครูบาอาจารย์ก็พาไปนะไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้รู้ว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอ่ะจะได้ไปเรียนรู้ข้อวัดข้อปฏิบัติปฏิปทาของท่านอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็นำไปโอ้โหนั่งรถไปนานเลยมั้ยก็จะไปถึงอ่ะแต่อันนี้ถึงบ้านเลยเนาะครับตรงครูบาอาจารย์มาเทศที่บ้านเลยใช่มั้ยครับก็การแม้แต่ในมือถือก็สามารถเดี๋ยวนี้ครับดูได้เลยครับโลกโซเชียลนะครับผมโลกโซเชียลในมือถือก็มีครับต้องดูกันบ้างนะเห็นเด็กๆนี่ผมเคยพูดเคยเตือนสติหลายครั้งบอกว่าดูรายการธรรมะบ้างจะได้ประเทืองปัญญาบ้างจะไปดูแต่เรื่องอะไรอีกเรื่องอายุเรื่องของอารมณ์มากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะทำให้เสียอารมณ์นะต้องแบ่งเวลาให้เป็นเหมือนที่ผมเคยประดิษฐ์เป็นภาษิตให้บอกว่าดูละครคนนั่งเรายังจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกหลุมทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกลับเข้าโรงอ่ะถ้าเปรียบเทียบชีวิตเหมือนเล่นละครกันนะมันจะได้สตินะเออการพบกับประเด็นสายเข้าจากสมุทรสาครยมสุขุมเจริญพรนมัสการหลวงปู่ครับเจริญสุขมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยวันนี้จะถามเรื่องทานนะครับทานที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทรัพย์มันมีสักพอมีสักกี่อย่างครับทานที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทรัพย์มีกี่อย่างก็ที่จริงเนี่ยถ้าฌานแบบชอช้างนี่ต้องใช้ทรัพย์แน่นอกฌานอะไรเงี้ยถ้าฌานคือการเพ่งเรียกสมาธิทานที่ทานบุญนะครับอ๋อทานเนี่ยไหมครับทานให้ทานอันนี้ก็จะให้ง่ายๆเอาเข้าไปขอไปนะโยมขอไปนึกว่าเป็นเรื่องของฌานเนี่ยไหมเอาเป็นเรื่องของทานทานนี่ถ้าไม่ต้องเสียทรัพย์คืออภัยทานเนี่ยไม่ต้องเสียทรัพย์คือไม่ถือโทษไม่ถือโกรธแม้แต่เขาทำให้เราโกรธทำให้เราเกลียดทำไม่ดีอะไรกับเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิแล้วเหมือนที่พระเทวทัตทำกับพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าแม้แต่ระลึกชาติได้ว่าเทวทัตนี่เคยให้ทุกข์ให้โทษมาหลายภพหลายภูมิแต่ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเป็นการให้อภัยทานอันนั้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองฮะเข้าใจนะโยมชัดเจนไหมในลักษณะนั้นโยมฉะนั้นถ้าเราเป็นปุถุชนธรรมดาเราก็พยายามทำใจให้อภัยไม่ถือโทษไม่ถือโกรธใครจะมาทำให้เราโกรธไม่ชอบใจเราก็ต้องพยายามเจริญเมตตาไว้แผ่เมตตาให้เจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญาอย่างนี้อ่ะนะแผ่เมตตาที่พุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูนั่นแหละเหมือนที่ท่านแผ่ให้พระเทวทัตนั่นแหละนะชัดเจนที่สุดอันนั้นไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะลงทุนด้วยการทำใจอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุสิ่งของเห็นไหมการทำใจการตัดใจ
การแผ่เมตตาทางใจอะไรเงี้ยฮะอันนี้คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอีกเหมือนกันใช่ไหมเรื่องอะไรการว่าการจะทำบุญใช่ไหมการให้ทานใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะจะเรื่องวัตถุอย่างเดียวใช่ไหมบางทีเนี่ย การให้ทานทางวัตถุแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นบางทีมันก็กลายเป็นอุปทานได้ใช่ไหมบางคนนี่ไหมบางทีมีเหมือนกันหลายคนที่บอกว่าทำทานทำบุญที่วัดก็เหมือนกันนะพระจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำงี้ตามที่ตัวเองปรารถนาที่ตัวเองชอบว่าใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพระไม่ไปทำอย่างนั้นผิดวัตถุประสงค์หน่อยก็ไปกวดไปเคืองพระก็มีนะกล่าวหาพระอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปใช้ผิดประพงผิดประเภทอะไรบ้างนั่นถือว่ายังยึดติดอยู่ในฐานที่ทำไปความจริงแล้วจะทำประเภทใดประเภทหนึ่งก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับวัดเกิดประโยชน์กับศาสนามันก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมถึงจะไปแปลเจตนาเพราะว่าเราถือว่าเราทานไปแล้วนี่ก็ถือว่าขาดไปแล้วไหมท่านจะไปทำอะไรก็อยู่ที่พระท่านจะพิจารณาอะไรควรก่อนอะไรควรหลังอะไรไหมอะไรทำก่อนอะไรทีหลังบางทีมันก็ต้องมีระบบหมุนเวียนนะทีนี้ถ้าเข้าใจชีวิตนะจะเรื่องลูกของบริษัทหรือในครอบครัวบางครั้งก็ต้องหมุนเวียนนะไอ้ส่วนนี้จะเก็บไว้ทันนั้นแต่ว่าไอ้นี่จะเป็นกว่าต้องเอามาใช้ซะก่อนใช่ไหมเคยมีไหมเป็นอย่างนั้นฮะอาจารย์ชันชัยเคยทำธุรกรุงธุรกิจไหมมีไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นครับผมก็เป็นอย่างนั้นมันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะบางอย่าไปถือโทษโกรธพระไม่ได้เราทำไปแล้วก็ให้มันขาดไปเลยท่านจะไปทำอะไรจะเกิดประโยชน์กับศาสนานะก็ถือว่าอโมทนาไปเถอะเนาะเจตนาเราได้ไปแล้วเจตนาได้แล้วถูกต้องครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากกสม.เจริญพรฮัลโหลสวัสดีค่ะเจริญสุขจะถามอะไรเอ่ยโยมนมัสการไอ้หนูพูดไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วพูดผิดเลยค่ะสาธุค่ะทั้งสององค์ค่ะไม่เป็นไรโยมอาตมาก็ยังพูดผิดเลยไม่ใช่คือโยมอ่ะมีมาฟังรายการตอนนี้ตลอดเลยพอกลับมาหลวงพ่อสนองท่านก็ลาสังขารลูกก็จะเอาสามีอ่ะที่เป็นมะเร็งจะมารักษากับหลวงพ่อและทีนี้ลูกก็จิตตกทีนี้ลูกก็กินเหล้าไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็กลับมาเห็นหลวงพ่อบอกว่าจะมาบวชให้โยมก็มาถือศีล5แล้วก็ถือศีล5แล้ววันพระก็กินเจแต่ทีนี้ลูกหลานเขาก็ไม่เห็นด้วยว่าที่แม่กินเจอ่ะแม่เป็นโรคทั้งเบาหวานอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกไม่ดีแล้วเป็นโรคไอซัมเมอร์ด้วยแล้วแม่ก็เป็นหลายโรคแล้วแม่ไงกินเจทำไมแล้วแม่ขู่เสียห้องพระทำไมแล้วแม่ทำไมไม่ไปลงมาดูละครอะไรมั่งแต่ใจเราพอเราจะนอนอย่างเงี้ยเราก็นอนไม่หลับเราไม่อยากดูทีวีเราไม่อยากไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเราพอเราถือศีลแล้วเรากลัวศีลเราขาดไงคะก็ดีโมทนาค่ะถ้ามาถือแล้วก็ถือให้ดีดีแล้วฮัลโหลกลัวติดขัดอ่ะไม่อยากออกนอกบ้านแล้วก็ดีแล้วถ้ามีเวรเจตนาอย่างนั้นกลัวว่าจะศีลจะขาดจะบกพร่องในศีลกลัวจะด่างพร้อยมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะถ้าทำได้นะดีอ่ะมีความเคร่งครัดมีความเคารพในศีลคือเคารพตัวเองนั่นเองฮะตัวเองตอนนี้มีศีลแล้วนะไม่คือจริงๆนายโยมเนี่ยนะไม่ใช่เป็นไงครับเสียงขาดหายไปแต่สัญญาณไม่ค่อยดีครับฮัลโหลอ่าฮะยังได้ยินนะได้ยินไหมคะได้ยินโยมพูดได้เลยอ่ะคือโยมอ่ะไปอยู่พ่อแม่อยู่เชียงตุงทำวัดทำวาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแล้วก็ผูกพันทางนี้อยู่แล้วแต่โยมมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลยไม่มีโอกาสเข้ามาในธรรมะได้ปฏิบัติธรรมโดยตรงเคยไปบวชที่วัดก็หลายครั้งค่ะตั้งแต่ที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็จากช่องนี้ก็ดูมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำบุญทุกบุญมาอยู่ตลอดทีนี้ลูกอยากถามหลวงพ่อว่าถามว่าอะไรเอ่ยคือเวลาลูกจะปฏิบัติธรรมอย่างวันเมื่อวานในวันพระเนี่ยทำไมมันจะต้องมีลูกหลานทะเลาะกันแล้วก็เวลาแม่เขาจะเปิดห้องนอนติดกันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบเสียงธรรมะแล้วเวลาเราให้เอาหลานมาอัตนาศีล5อย่างเงี้ยแบบเด็กเขาอ่ะเขาจะเข้าโรงเรียนไอ้ที่เพราะเราอ่ะ
ยังขาดหายไม่ค่อยชัดอยู่ไปขึ้นมันก็จะดีขาดขาดหายอยู่เป็นช่วงๆวางแล้วเอาสายตัดไปนะขอการพ่อนิมนต์เพราะในกรณีอย่างนี้ที่ว่ามีสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางก็รู้เป็นเรื่องปกติธรรมดาการจะทำความดีก็ดังที่บอกว่าต้องมีมารพจนหน่อยใช่ไหมต้องมีอุปสรรคหน่อยอะไรเงี้ยต้องมันก็ต้องพยายามที่จะหาอุบายในการที่แก้บางครั้งเราก็เขาจะว่าจะกล่าวอย่างไรเราถือว่าเราทำในสิ่งนี้ดีแล้วแต่ไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนอะไรเขาอาจจะไม่พอใจไม่ชอบใจการกระทำแต่ว่าการกระทำของเราก็ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่พอใจที่ว่าในความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมชอบไม่เหมือนกันอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะทีนี้ถ้าเราพยายามที่จะทำใจให้ตัวนี้ให้ข้ามให้ไปได้เมื่อเขาจะมาว่าเหน็บแนมบ้างอะไรบ้างประชดประชานอะไรบ้างเราก็ถือช่างให้มันเฉยให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถือช่างก็แล้วกันถือไปถือช่างเดี๋ยวมันโกรธนะ เกิดอารมณ์โกรธก็อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจเป็นบาปไปอีกนะโกรธทางคตวาทุกขังเสติผู้ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขไงใช่ไหมในบาลีว่าอย่างนั้นใช่ไหมแปลความหมายว่าอย่างนั้นนั้นเราก็แก้ตรงนี้ฮะเด็กที่ไม่ได้คุณพ่อว่าเพราะว่าที่ไหนก็จะมีอย่างเงี้ยเนาะมีอุปสรรคนะแม้จะเป็นสามีภรรยากันบางทีก็ชอบไม่เหมือนกันบางทีภรรยาชอบกับวัดสามีไม่ชอบบางทีสามีชอบภรรยาไม่ชอบอะไรเงี้ยบางทีลูกหลานชอบแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ชอบก็มีกันฮะเข้าไปทำไมละวัดนะเห็นไหมนั่นน่ะกลายไปอย่างนั้นไปเข้าไปทำไมมีพระมีตะเลี่ยลงเลี่ยลายอย่างเดียวอะไรเงี้ยนี่บางคนไม่ชอบไม่ชอบเสียสละไม่ชอบบริจาคไม่ชอบแบ่งปันอะไรประเภทนั้นนะก็มีนะที่เป็นอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันเอามาไปประทัดฐานได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับผมเอามาเป็นทัพประทัดฐานไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลน่ะแต่ถ้าเราถือตามหลักของพระพุทธศาสนานะที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้อานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามันมีอะไรอานิสงส์เป็นขั้นเป็นตอนไปเนาะครับผมก็ทำไปนะอย่าไปทำตามเขาใช่ไหมบางคนนี่วัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่ไพ่เมละอันนี้อย่าไปถือเป็นมาตรฐานแบบอย่างได้ไหมอาจารย์แต่คนนี้ก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยอย่างนั้นนะแต่ทำก็ไม่ว่าอะไรกันอย่าไปว่ากันก็แล้วกันนะแต่ดูๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำตามนะฮะสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันอันนี้เราก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่แต่เปิดที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าบางทีเราไปว่าใช่ในสิ่งที่ไม่ใช่ในสิ่งที่ชอบไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมก็มีเข้าลักษณะนี้มันก็เป็นลักษณะนั้นก็มีบางทีที่ว่าไม่ใช่เรากลับไปชอบไอ้ที่เราชอบมันก็กลับไม่ใช่ซะอีกเห็นไหมมันก็กลับกันไปกลับกันมาอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ไปว่ากันไม่ได้ตรงนี้เยอะนะสังคมในของเราที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทำไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานะแล้วก็ทำให้มีปัญหาในครอบครัวในสังคมอะไรการวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าเอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ตามที่พระเจ้าท่านสอนท่านแนะนำก็โดยที่ว่าครูบาอาจารย์มาขยายความให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้าเอามาประพฤติปฏิบัติมันก็จะสงบขึ้นนะมันมีความสงบจึงบอกว่าหลักของพุทธศาสนาอัพยาประชังสุขังโรเกการไม่เบียดเบียนการทำให้โรคเกิดความสงบหรือสันติสุขอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นศีลนะครับจริงมันก็ต้องรู้จักการแบ่งปันกันจะได้ไม่เบียดเบียนกันนะฮะต้องรู้จักการให้กันและที่สำคัญต้องอะไรให้อภัยนะให้อภัยเป็นทานเนี่ยไม่ต้องไปเสียวัตถุสิ่งของอะไรใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องไปลงทุนอะไรมันก็กลายเป็นบุญไงฮะไม่งั้นคนก่อนๆเขากล่าวเขาบอกว่าเห็นใครทำบุญทำกุศลนะไปวัดไปวาต้องอโมทนาเขานะเราไม่มีโอกาสจะไปแต่ว่าคนมาอโมทนาได้วิมานเงินคนไปทำได้วิมานทองไม่ใช่เหรอครับผมไอ้นี่อยู่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรอโมทนาดีใจกับเขาพอยินดีมีมุติตากับเขาได้วิมานเงินมาเฉยๆเลยใช่ไหมเป็นบุญชนิดหนึ่งครับเป็นบุญชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นคนก่อนๆเก่าๆเนี่ยเขาก็เอามาหลักจากหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะเอามาเปรียบเทียบอุปมาประไมยให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็มีปิติในการที่ว่าได้
อนุโมทนาในส่วนดีที่คนอื่นเขาทำมาแล้วไม่ไปอิจฉาเขาแล้วใช่ไหมจะไม่มีคนดีเพิ่มขึ้นเยอะๆถ้าไปอิจฉาเขาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวเฉาเหงาตัวเองเปล่าๆนะครับปิดอิจฉาแล้วก็เหงาตัวเองทำสุดเตียตื่นเศร้าไปด้วยเป็นเรื่องไม่ดีนะคนที่ชอบอิจฉาเนี่ยเขาบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นคนรูปไม่งามใช่ไหมใช่ครับทำเองตามเองนั่นแหละจะทำให้เกิดไปรูปไม่สวยไม่รออะไรกับเพศนั้นน่ะเป็นกรรมนะฮะแต่ว่าต้องมีเมตตาธรรมพออินดีก็เขาก็เกิดไปเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังอยู่ในวัฏสงสารก็กลายเป็นคนรูปงามรูปสวยอ่ะนะเป็นลักษณะนั้นนะนั้นแล้วก็อนุโมทนาคนที่ก็ทำดีดีกว่านะอย่าไปขัดขวางเขาอะไรเงี้ยเหมือนคนก่อนเก่านี่พอเห็นว่าใครจะไปบวชไปประพฤติปฏิบัติอะไรนี่เขาก็อนุโมทนานะบางคนเขาดีใจด้วยบางคนเขาก็ไม่มีโอกาสเนี่ยบางทีก็พอยินดีไปด้วยเอ้อเดี๋ยวเวลานั้นภาวนาด้วยปัจจัยสี่นี่ขัดหรืออะไรเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติถ้าไปปฏิบัตินั้นขาดเหลืออะไรด้วยปัจจัย4สมควรกับการบริโภคแล้วก็บอกมาได้เลยนะยังไม่ควรก็จะไปปวารณานะตัวอย่างนั้นถือว่าก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมเห็นคนอื่นมีโอกาสไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมได้จะเป็นพระเป็นโยมที่ถือศีล8อะไรก็ตามทีเถอะนะบางคนก็ยังมีการปวารณานี่ก็เรียกอะไรพอยินดีใช่ไหมครับเอายกย่องกันคนที่มีศีลเนี่ยก็จะยกคนมีศีลนี่คือว่าเป็นบัณฑิตนะครับมีการยกย่องกันมันเป็นเรื่องดีที่เป็นหลักของพุทธศาสนาโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นคนสาธุชนที่เป็นชาวพุทธก็ต้องใส่ใจตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะอย่าไปว่าการจะไปเบียดเบียนกันด้วยการกระทำหรือว่าคำพูดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเราไม่ไปทำเราไปพูดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นบาปเป็นกรรมนะเป็นอุปสรรคเวลาเราไปทำสิ่งหนึ่งประการใดก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปเจอแต่อุปสรรคมากมายเพราะเราอะไรไปขัดขวางคนที่จะสร้างคุณงามความดีอะไรนะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเงี้ยเราไปขัดขวางเขาอะไรเป็นบาปโดยใช่เหตุครับมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรขึ้นมาขาดทุนนะติดลบนะฮะไม่เป็นบวกนะถ้าเป็นบุญเนี่ยเป็นบวกแค่ดีใจนั่นนะถ้าไปทำอย่างนั้นเราติดลบเลยแหละเพราะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะอันนี้ก็พูดเรานี่ก็ต้องมีความสนใจมากขึ้นแต่ที่จริงแล้วดังที่พูดไว้เบื้องต้นด้วยว่ามีโอกาสที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุมีทั้งไลน์มีทั้งเฟซบุ๊กอะไรมีทั้งยูทง YouTube มีธรรมะหมดเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้มีหมดเลยเผยแพร่หมดเลยใช่ไหมทั้งอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมีหมดเลยฮะเหมือนจะใกล้เกลือเหมือนจะใกล้เกลือเลยหรือเปล่าไหนนะเหมือนจะใกล้เกลือเราได้กินใกล้เกลือกินด่างเลยครับใกล้เกลือกินด่างมีตะตังไม่รู้จักใช้อะไรเงี้ยใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มีปัญหานะถ้าพูดเรื่องสตางค์เนี่ยถ้าคนเราขาดสตินี่ใช้สตางค์ไม่เป็นนะครับบางทีไปซื้อของอะไรที่มันอะไรไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเนี่ยหมดเงินหมดทองบางทีไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาบางคนบางท่านน่ะครับมันก็เป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นไปหาเรื่องเดือดร้อนโดยที่ไม่จำเป็นเลยสำหรับชีวิตเลยครับที่จริงแค่อุปโภคบริโภคที่ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยปัจจัย4ก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสาหัสและการอะไรแต่หลายคนหลายท่านที่เห็นนะก็เป็นหนี้เป็นสินมากเพราะว่าอะไรฟุ่มเฟือยแล้วฟุ่มเฟือยคิดว่ากินเกินได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีอยู่ตรงใดตรงไหนเงี้ยถ้าเราไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีสำหรับตัวเราเนี่ยถ้ามีการคำนวณอัตราส่วนให้มันถูกต้องตามขั้นตอนเรามีรายได้เท่าไรต้องจ่ายประจำวันประจำเดือนเท่าไรอะไรเนี่ยถ้ามีบัญชีรายรับรายจ่ายเงี้ยมันก็คงจะดีนะช่วยได้ไหมในหลวงท่านให้ทำในหลวงท่านให้ทำอยู่แล้วให้ทำอย่างนั้นครับเท่าไหร่ท่านที่จริงเราเรียนมากันมาหรือเปล่าเรียนมาครับก็เรียนแต่ไม่ค่อยมาใช้กันนะเลยนั่นสิไม่ค่อยนำมาใช้กันเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยแหละแล้วก็ไปเอาไปบนบานสรรกล่าวพอไปเกิดปัญหาขึ้นอย่างนั้นน่ะให้อะไรหลวงพ่อองค์นั้นรูปนั้นผงพ่อรูปนี้ช่วยหน่อยนะหลวงพ่อไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบนบานสรรกล่าวให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่เพื่อจะมาแก้จนเป็นหนี้สินอะไรก็ว่าไปอันนี้บางทีไม่ถูกวิธีอย่างนั้นนะกลายเป็นเพิ่มหนี้ก็มีครับใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปอะไรแต่การที่ว่าไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์นั่นก็เป็นเรื่องดีที่เรานับถือพระนะนับถือความศักดิ์สิทธิ์แต่เราต้องนึกถือว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากอะไรหลวงพ่อรูปนั้นท่านนี้ท่านทำอย่างไรถึงได้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านไปมีปฏิปทาอย่างไรต้อง
ต้องดูแบบอย่างท่านนะมั้ยที่ท่านศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรอันนี้ถือว่าท่านจะต้องมีที่มาที่ไปเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่มีมีเหตุมีผลนะฮะในเหมือนกับพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธองค์ว่าไงฮะเพราะอะไรท่านมีเหตุมีผลใช่มั้ยครับตั้งแต่ต้นจนจบจนไปดับขันธ์ถ้าปรินิพพานน่ะใช่มั้ยท่านสอนอะไรท่านทําอย่างไรให้เราเรียนรู้ให้เราได้ดูถ้าเราไปดูนั่นนะฮะพระพุทธเจ้ามหาสัตตดาโลกที่อินเดียเขาสร้างไว้ใช่ไหมครับเราก็เปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกันแต่บางอย่างก็อาจจะคัดเคลื่อนไปบ้างใช่ไหมแต่ว่ามีเหตุมีผลใช่ไหมครับใช่ไหมเขาทำอย่างไรใช่ไหมครับไปดีบัตรอย่างไรผมก็ยังบอกว่าพระให้โยมดูกันบ้างนะเนี่ยฮะทำไมเข้าใจอะไรก็มาไต่ถามอะไรได้นะมันดีเป็นเรื่องดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะดูกันแปลกจริงๆครับมันสู้ละครไม่ได้ยังไงไม่รู้นะครับผมน้อยมากใช่ไหมที่จะดูกันนะเพราะอะไรฮะเคยได้ยินพระครูบาอาจารย์เทศน์กันครับฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเออนั่นไงฟังฟังเทศน์แล้วง่วงนอนดูละครตาแจ้งอะไรไปดิ้งันไปเนี่ยเพราะไปอินไงฮะอินกับตัวละครเนี่ยใช้อินอย่างนั้นแล้วก็มาเถียงมาทะเลาะกันนะฮะบางทีมาจับกลุ่มคุยกันคนนั้นแสดงดีคนนี้แสดงไม่ดีไอ้นี่เราว่านี่อะไรดีบางทีทะเลาะกันเลยนะฮะนอกเขาเรียกว่านอกบทนอกละครอะไรไหมนอกเขาเรียกว่าเป็นละครหลงโลกไปเลยไหมนี่ฮะถ้าดูแบบที่บอกก็ที่กล่าวไว้ไปในภาษิตที่บอกว่าดูละครคนหนังเรายังกิจถ้าดูแบบเทียบเทียบเงี้ยนะฮะมันก็จะได้ประโยชน์เกิดปัญญาเนี่ยที่เขาแสดงนั้นถูกหรือไม่ถูกเอามาใช้ได้ไหมอะไรเห็นไหมแต่บางอย่างเขาก็เอามาใช้ได้เขาก็ดีเหมือนกันละครเขาแรงบางทีเขาก็มีเรื่องของศีลธรรมเรื่องของเคราะห์กรรมที่ไปทำอะไรไม่ดีบางทีผมก็ดูนะดูกันบางเรื่องนี้เขามีเหตุมีผลนะนี่มีทำตัวเองไม่ดีพอบททุดท้ายละฮะเห็นไหมกรรมตามสนองเห็นไหมกรรมตามสนองได้รับทุกเวทนานะฮะได้รับภัยพิบัติอะไรสารพัดเรื่องอะไรไหมใช่ครับนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าดูแบบนั้นเป็นการเปรียบเทียบมันก็โอ้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาเอามาใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหมครับทันโลกทันเหตุการณ์นะใช่ครับทันในโลกทันเหตุการณ์ฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ล้าหลังไม่ล้าสมัยนะถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้ให้มันถูกต้องนะฮะครับตามเพศตามวัยตามฐานะหน้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์เยอะอันนี้ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ละครดูได้แต่ว่าดูต้องคิดต้องพิจารณาไงมาเปรียบเทียบเราก็จะได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ดูเพื่ออะไรความสนุกแล้วก็ความเพลิดเพลินแล้วก็ไปลุ่มหลงอุปทานนะฮะแหมอยากจะเป็นตัวนั้นตัวนี้อยากบทนั้นบทนี้อะไรใช่ไหมตัวเองเข้าไปแทนไปอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมอุปทานไม่อย่างนั้นเริ่มมาเถียงกันเองปรุงแต่งใช่ไหมดูแล้วต้องปองบ้างไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเดียวหรือเปล่าต้องเอามาปรองบ้างมันก็จะได้ข้อคิดนะข้อเปรียบเทียบที่เกิดประโยชน์นะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้ฮะก็ดูอย่างดิฮะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก่อนจะบวชเห็นไหมให้ก็ไปดูละครผลหนังนี่แหละนะดูแล้วก็ปองไอ้พวกนี้ที่แสดงเนี่ยโอ้หน้าตาก็ดีสวยหล่ออะไรกันดีเดี๋ยวก็แก่ก็เฒ่าอนิจจังปรากฏเนี่ยเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือตายรักปรากฏขึ้นมาโอ้ตายแล้วก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเรานี่ก็เปิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ควรจะออกจากสิ่งเหล่านี้ไปหาความสุขที่มันจีรังยั่งยืนกว่าที่จะมาเพลิดเพลินมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็มาทุกข์ฟุ้งซ่านไปอีกปรุงแต่งไปอีกนะท่านก็คงคิดอย่างนั้นนะเนาะจึงออกบวชนะตัวเองหาโมกขธรรมไหมความสุขที่มากกว่านั้นนะฮะนั่นถ้าดูละครคนหนังเรายังจิตมาพิจารณาใช่ไหมมาพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมไปจีรังยั่งยืนอะไรฮะเพราะว่าพวกที่ไปแสดงเนี่ยก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทั้งนั้นนะพอแก่ๆแล้วดูจืดไหมดูไม่จืดเลยใช่ไหมครับเลิกแสดงแล้วครับไม่น่ารักไม่น่าดูเลยละครนะเห็นไหมเหมือนกันหมดแล้วแหละพอไปสู่ความแก่เท่าชราก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วนะเห็นไหมดูก็ไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องแต่เวลาหนุ่มๆโตสาวเขาดูหน้าดูหน้ามองไปที่เป็นหลงไหลเพราะไปปรุงแต่งใช่ไหมครับนั่นนะว่าสวยว่างามก็เรื่องธรรมดาเรื่องของภาวะจิตนะเห็นถ้าเรารู้จากการคิดอยู่รู้จากการพิจารณาปลดปลงซะบ้างอะไรเงี้ยแหมมันไม่เจริญยากเย็นก็จะเหมือนกับพระโมคคัลลานะหรือพระสารีบุตรใช่ไหมที่ท่านมองเห็นอย่างนั้นนะก็จะได้ประโยชน์จากการไปดูละครขนหนังอันนั้นถึงเราไม่ปองได้ขนาดพระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลาแต่ว่าเราก็รู้จักแบ่งให้เป็นใช่ไหมชีวิตเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบ้างไม่ใช่ว่าโอ้ไปยึดมั่นหรือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นต้องจะต้องได้อย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ย
แต่ถ้ามาดูให้ดีโอ้จะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่กี่ปีก็ตายแล้วอะไรแล้วนะไม่ได้อะไรไปนะใช่ไหมก็จะได้แบบแย่เออนั่นนะทีมันก็เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะแล้วจะเอาอะไรไปจีหลังยั่งยืนบ้างฮะไม่จีหลังยั่งยืนเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะยื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผลอันความตายหมายอยู่ทั่วทุกตัวคนติดสินบนโยมพบาลไม่ผ่านเลยครับเห็นไหมติดสินบนโยมพบาลไม่ผ่านนะฮะติดสินบนไม่ได้นะโยมพบาลเห็นไหมโยมพบาลติดไม่ได้ใช่ไหมมาตรฐานเดียวเออนั่นนี่กรรมใครกรรมมันแล้วกันนะฮะไปแบ่งกันก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาเงินไปซื้อไปประกันการันตีอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเห็นไหมทำกรรมมาใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมมานั้นเนี่ยเป็นกรรมมุนาวัตติโลโกไปนะกรรมมาใดทำกรรมมาใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมมานั้นมันหนีไม่พ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดกันเลยกันไม่ค่อยคิดหรือเปล่าไม่รู้ลืมตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ป่ะหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่อะไรเงี้ยเหมือนโลกทรงสัตว์ไว้เหมือนกันครับเพลินอยู่ในโลกอันตรการตาก็เลยหลงตรงนี้ไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่ว่าต่อไปที่บอกว่าหลงครอบครัวจะลืมพ่อแม่ก็มีไหมเดี๋ยวนี้มีครับก็มีเยอะใช่ไหมไม่ค่อยนึกถึงพ่อถึงแม่ก็เห็นเหมือนกันบางทีก็คนก็มาตีโพธิพายบอกกับครูบาอาจารย์บอกกับพระผมนี่ก็รับเรื่องอยู่เป็นประจำนะดูที่ไม่ค่อยจะดูแลพ่อแม่เลยเมื่อก่อนนี้เราเลี้ยงดูทนุถนอมดีส่งเสียให้เราลงเล่าเรียนจนสูงสูงดูดีนี่เขามีครอบครัวเขาลืมเราไปเลยนะนั่นกลายไปดีงั้นเลยหลงครอบครัวจะลืมพ่อแม่ไงครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวิเจริญพรเจริญพรโยวิวันนี้ค่ะเจริญสุขเจริญสุขมีเรื่องจะถามอะไรบ้างเอ่ยฉันเป็นลูกเอามาฝึกมาเก่าปีแล้วค่ะแต่ว่าฉันจะถามสักนิดว่าฉันนี่นะชอบทำบุญแต่ว่าฉันก็ไปวัดไปว่าไม่ได้ฉันก็นอนอยู่บนเตียงที่นี่ฉันบอกมีลูกมีหลานไปวัดไปว่าฉันก็ฝากเงินฝากทองเท่าที่จะรวยที่จะมีชีวิตหาชีพฝากถูกไปทำบุญจะได้บุญไหมคะนี่ไปจะฝากลูกไปทำบุญครับนอนอยู่บนเตียงจะได้บุญไหมคะโอ้พาลูกไปทำบุญไม่ได้ไปครับตัวเองนอนอยู่ฝากลูกไปครับอ๋อฝากลูกไปก็ได้โยมฝากไปเพราะเราไปไม่ได้เราก็ฝากลูกไปก็ได้ที่ฝากแล้วเนี่ยลูกก็ไปทำบุญก็ได้ตรงนั้นเราก็ยินดีกับเขาที่ว่าเขานำพาให้ฉันอธิษฐานจิตแต่ฉันก็ฝากลูกไปทำถูกที่ว่าต้องการเนื่องว่าเขาบรรดาองค์บรรดาบาทการนี่ฉันก็ฝากไปทุกที่เลยค่ะก็โมทนาด้วยโยมที่ทำไปทุกที่แหละแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติอะไรนะก็ทำไปและที่สำคัญเนี่ยโยมไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบที่พูดได้ฟังนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอนุโมทนาบุญที่บ้านก็ได้ใช่ไหมทางวิทยุทางทีวีใช่ไหมโอ้ตอนนี้โอกาสดีจะตายไปแต่ว่าเราไปวัดไม่ได้เราก็ฝากลูกฝากหลานไปทำบุญทำทานอะไรก็นะแต่ว่าเราโมทนาทางทีวีทางวิทยุเพราะว่ารายการธรรมะสว่างใจนี่มีตลอดวันตลอดคืนเลยใช่ไหมเนี่ยจะโมทนาช่วงไหนเราใช่ไหมจะสวดมนต์ก็ได้จะฟังเทศก็ได้จะทำสมาธิก็ได้มีหมดใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์เลือกเอาอ่ะมีโอกาสดีจะตายไปนะขอให้ทำอย่างเดียวแหละนะทำไม่ได้ครบวงจรก็ให้มันสักอย่างก็ยังดีอะไรเนี่ยนะโยมนะฝากไว้ด้วยกันเนาะขอบคุณค่ะก็จะโชคดีเอาจริงๆเราก็ดีจริงๆนะอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเรามีวิทยุมีทีวีนี่มันส่งถึงบ้านเลยนะตายไม่ได้ก็โอ้โหวัดอยู่กับบ้านเนี่ยจะไปกลัวอะไรใช่ไหมเดินไม่ไหวก็เปิดฟังได้ตรงนั้นเลยนั่งไม่ได้ก็นอนดูก็ได้เห็นไหมนอนฟังก็ได้ใช่ไหมปฏิบัติไปได้ไม่ทำให้ไม่ขาดในเรื่องบุญเลยครับมันไม่ขาดหรอกสุดสูสังละพระเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีแล้วก็เกิดปัญญาไหมมันต้องเกิดศรัทธาความเชื่อปัญญาความรู้ความเข้าใจพอเกิดศรัทธาความเชื่อความรู้ความเข้าใจแม้แต่การพิจารณาสังขารที่มันเสื่อมมันโซมันมีแต่ทรงมีแต่สุดเราพิจารณาไปมันทีมันก็เกิดสมาธิเก
เกิดปัญญาญาณขึ้นมาฮะเกิดวิปัตตนาญาณขึ้นมาเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏคลายจากความยึดมั่นถือมั่นโอ้ตั้งการร่างกายนี้โอ้มันแก่เท่าแล้วนั่งก็โอยลุกก็โอยเห็นไหมมันไม่น่าอยู่เลยอะไรเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดให้ฟังอยู่เสมอหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อทวารโอ้ท่านอย่าไปอยู่มันนานแล้วทรมานจะแย่โยมหลายคนหลายท่านก็พยายามจะต่ออายุให้อยู่ยืนๆจะได้เป็นที่พึ่งพาเรานี่มีพึ่งพาร่างกายเองไม่ไหวแล้วไม่ได้นะมันมีแต่เวทนานั่นก็บ่นนั่นก็บอกกันนะอยู่ลำพังก็คุยกับท่านอ่ะท่านก็บอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละท่านต้องพยายามทำจิตทำใจนะอย่ามันแก่เท่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันไม่มีอดีตดีไม่น่าอยู่น่าอาศัยสังขารร่างกายเหมือนอะไรเหมือนบ้านพังบ้านผุนะกุฏิพังกุฏิผุน้ำรั่วอะไรแดดจ้องลงมามันนะมันจะเป็นสุขได้ไงไหมไม่เป็นสุขเลยนะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงว่าเราอยู่บ้านอยู่เรือนไปถ้าเราใส่ใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถึงจะเดินไม่ได้นั่งไม่ได้ได้แต่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาได้ทุกอริยบททุกขั้นตอนพิจารณาให้เห็นทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับอะไรมันเกิดอะไรมันดับฮะอะไรไม่ทำให้เกิดดับทำไมจะต้องไปทุกข์กับความเกิดดับอันนั้นนะฮะพิจารณาไปบ่อยความรู้มันก็จะปรากฏขึ้นมานะอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะพิจารณาสังขารนะเวทนาที่มันเกิดดับฮะสุขๆทุกๆทุกเข้ากันไปสลับปรับเปลี่ยนกันไปนั่นนะอันนั้นแหละมันเห็นทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมนะครับผมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากพิจิตรอุยมนรงค์เจริญพรครับกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านครับเออเจริญสุขมีอะไรถามบ้างล่ะวันนี้อ่ะครับคือผมมีเรื่องจะถามว่าลูกสาวเห็นแบบว่าคนในบ้านนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นแสงสีเขียวครับแล้วเข้ามานั่งใกล้ๆในมุ้งคือว่าเป็นแสงเท่ากับเรากำมือนี่ครับแล้วก็แวบเข้ามานั่งในมุ้งแล้วมานั่งขัดสมาธิใกล้ๆครับแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ผมก็ถามลูกสาวว่าฝันไปหรือเปล่าลูกสาวก็ยืนยันว่าไม่ได้ฝันเห็นจริงๆเลยครับคือผมอยากทราบว่าเป็นอะไรครับเป็นวิญญาณอะไรหรือว่าเป็นอะไรแต่เป็นแสงสีเขียวครับทั้งตัวทั้งหน้าทั้งอะไรเป็นแสงสีเขียวหมดเลยครับสว่างมากครับครับผมขอถามแค่นี้ครับเดี๋ยวผมขอฟังทางโทรทัศน์นะครับครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นนิมิตที่ปรากฏได้ทั้งหลับตาและลืมตาแต่ที่นิมิตเนี่ยที่เราเห็นนั้นไปเห็นจริงแต่เห็นจริงที่เห็นนั้นไม่จริงนะแต่จิตที่ภาวะจิตเราไปเห็นนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นจริงๆอ่ะแต่ที่จริงที่เห็นนั้นไม่จริงต้องดูอย่างนั้นนะโยมแล้วให้ทำความเข้าใจตรงนั้นด้วยแต่ที่เขาถามที่ลูกสาวบอกว่าเห็นนั้นเห็นจริงเขาเห็นจริงๆนั้นจริงๆแต่ว่านิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ต้องเข้าใจต้องแยกให้ออกตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าการเห็นนั้นเห็นไม่จริงเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงฮะต้องเข้าใจนะเหมือนที่เราจะไปเห็นพระพุทธเจ้าหรือไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่ว่านางคว้านางสวรรค์อะไรก็แล้วแต่เราเห็นได้แต่เหตุสิ่งที่เห็นนั้นจริงเป็นนิมิตถ้าปฏิบัติเราจะเห็นอย่างนั้นหรือไม่ปฏิบัติเองถ้ามีเหตุปัจจัยนิสัยที่สร้างสมไว้ก็สามารถจะมองเห็นได้ทั้งหลับตาและลืมตานะใช่ไหมปรากฏขึ้นได้อันนั้นเป็นเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนที่สร้างสมมาทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรมมันมีทั้งนั้นเลยฮะมีภาพบางรูปบางองค์บางท่านก็มีในพระไตรปิฎกที่ว่าจะมีรูปผู้หญิงตามท่านไปทุกที่แล้วคนก็จะเห็นก็ว่าที่จริงอ่ะตัวท่านเองก็ไม่เห็นแต่ว่าเป็นบุพกรรมของท่านนะฮะแต่เมื่อท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปั๊บภาพนิมิตที่ปรากฏนั้นหายไปครับก็บุพกรรมมันหมดไปนะอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะฮะพอมีคนโจทย์ท่านนี่มีผู้หญิงเติร์ดตามท่านพระองค์นี้ไปเรื่อยตลอดเลยเนี่ยแต่ตัวท่านเองไม่เห็นนะมันเป็นประกับอุปกรรมก่อนๆเก่าๆของท่านแต่เมื่อท่านปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งเหล่านั้นหายไปหมดครับหมดกรรมเลยฮะมันเป็นนิกรรมกันเหมือนกันฉะนั้นการเห็นนิมิตก็ดีไม่เป็นไรให้เห็นไปเถอะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็พึงรู้ไว้นี่ภาวะบางทีมันก็เป็นบุญบารมีของเราที่จะต้องไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างนั้นแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น ครูบาอาจารย์ก็จะพูดอยู่เสมอว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมนะ
ท่านก็บอกว่าถ้าเห็นนิมิตอะไรก็จะไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปแวะลงข้างทางอ่ะไอ้นั่นเป็นสิ่งที่เราดูเล่นได้อะไรได้แต่ว่าอย่าเราไปหลงเราต้องเดินให้ไปสู่จุดหมายปลายทางฮะแล้วก็ดูชมไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านั้นมันเคยมีเราเคยผ่านเคยมีประสบการณ์เคยได้สร้างสมเอาไว้มันก็ต้องไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เห็นเหมือนกันทุกคนไม่ได้เห็นเหมือนกันทุกคนหรอกนะให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นการเห็นก็ไม่จะเป็นอันตรายอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องเสียก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นฝากไปด้วยนะโยมนะเป็นนิมิตใช่ไหมครับมันเป็นนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นถูกทางแล้วก็เดินต่อไปบางครั้งนี้ถ้าเดินจงกรมเนี่ยบางครั้งนี้เราก็จะมีสิงแสงโอภาสเกิดขึ้นโอภาสคือความสว่างตามความหมายบางทีเดินมืดๆเนี่ยเราก็สามารถจะมองเห็นในความมืดเป็นความสว่างถามว่าเห็นแค่เห็นอย่างนั้นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริงนะฮะแต่มันมองเห็นต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหมโอภาสมันเกิดไงเมื่อจิตสงบจิตมีความสงบจิตรวมมีความสงบนี่ปราศจากนิวรณ์ที่มากันมากั้นตัวถิ่นนิมิท่าไม่มีโอภาสมันเกิดขึ้นมันความสว่างอยู่ในที่มืดเราก็มองเป็นสว่างได้สิ่งที่เห็นนั้นทำว่าจริงไหมจริงแต่นิมิตที่เห็นนั้นไม่จริงเข้าใจความหมายตรงนั้นนะฮะครูบาอาจารย์ก็จะบอกอย่างนั้นใช่ไหมอย่าไปยึดติดตรงนั้นนะฮะไม่งั้นจะติดนิมิตไงจะบอกแสดงเพียงแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าถูกทางไม่เป็นไรให้มุ่งต่อไปอย่าไปแวะมันเราไม่แวะไงอันนั้นเขาชวนให้เราแวะนะฮะเขาจะชวนเขาจะชวนให้เราแวะลงข้างทางนั่นเองเดินต่อไปอันนี้ปัจจัยสำคัญแล้วแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ดีแล้วโยมเข้ามาถามไหมจะได้มีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจให้ถูกก็ให้เห็นไปเถอะไม่เป็นไรมันก็จะเห็นอะไรหลายอย่างนะบางทีได้ยินทางเสียงก็มีเสียงเทวดาเหมือนเทวดามาบอกเนี่ยนี่นะพรุ่งนี้นะจะมีคนเอานุ่นมาถวายนี่มาถวายถ้าเป็นพระนะเอานี่มาให้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่จริงแล้วก็ไอ้ที่ได้ยินนะมันเป็นสิ่งที่ได้ยินจริงๆแต่ไอ้สิ่งที่มานั้นไม่จริงหรอกฮะมันเต็มไปตามบุพกรรมไงเป็นเหตุปัจจัยบุพกรรมต้องเข้าใจต้องแยกให้ออกนะจะไปหลงยึดกันเออใช่ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไปหลงเรื่องอะไรคุณพิเศษใช่ไหมมีครับพระเราเป็นเนี่ยส่วนใหญ่แต่พระไปพูดอะไรมากไม่ได้นะโยมพระพูดมากไม่ได้เพราะมันเป็นอุตริมธรรมใช่ไหมก็เปรียบพูดเปรียบเทียบให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปรู้ไปเห็นอะไรได้มันเรื่องดีเป็นเรื่องคุณพิเศษอะไรมันก็มีอยู่แม้แต่ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ใช่ไหมใช่ครับมันมีไว้คุณพิเศษอะไรต่างๆอ่ะมันเป็นเรื่องซึ่งแล้วแต่บุคคลที่จะกระทำได้แม้แต่พระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะมีคุณพิเศษได้เหมือนกันเท่ากันใช่ไหมครับแล้วแต่ที่สร้างสมมาเหมือนกันครับดูอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่แสดงธรรมนี่ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมก็มีปัญญาใช่ไหมพระเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในทางปัญญาในการที่จะแสดงธรรมอะไรนี่ละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ว่าพระโมคคัลลานะนั้นต้องยกย่องว่าเป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในการที่จะแสดงฤทธิ์นะเพราะว่าท่านบำเพ็ญฌานใช่ไหมทำสมาธิดังในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าพระโมคคัลลานะสามารถจะไปในนรกก็ได้ไปบนสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์เราดูในบทสวดมนต์ที่เราสวดในบทของพระหงใช่ไหมครับผมแต่มงคลแปดคาถาใช่ไหมในบทพระหงที่ว่าพระโมคคัลลานะไปปราบใช่ไหมไปทรมานพญานาคใช่ไปทรมานพญานาคอะไรใช่ไหมต้องแสดงเป็นพญานาคแปลงตัวเล็กใหญ่พญานาคทำตัวใหญ่ขนาดไหนท่านก็ทำตัวให้ใหญ่กว่าที่อีกกันนะแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อปราบนะเพราะภาษาว่าก็มีฤทธิ์มากกันไหมแต่มาจะปรับทิฏฐิของพญานาคนั้นได้อะไรเงี้ยไหมแต่ก็ทำได้มีคุณพิเศษมีโยมในพระไตรปิฎกมันมีอยู่แล้วแล้วแต่มาก็เชื่อด้วยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าเราก็จะไปพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าอุตริมุตตธรรมอีกไงไหมเห็นไหมเราก็เอาในที่มันมีในพระไตรปิฎกอะไรเนี่ยประวัติความเป็นมาเพื่อให้เทียบเคียงให้โยมเข้าใจแล้วกันนะมีปัญหาอะไรต่อพอดีมีปัญหาทางบ้านถามมาครับถามว่าเจตสิกรูปนิพพานคืออะไรมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคืออะไรเกิดดับคืออะไรจากโยมตุ่มสระบุรีมาถามในอันครับก็ทงเลียงอันดับทวนทางคำถามนี้ที่หนึ่งนะครับถามว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานคืออะไรครับจิตเจตสิกรูปนิพพานนะมันก็เป็นเรื่องของการในทำจิตใจที่ว่า
ไอ้จิตเจตสิกนั่นก็หมายความถึงว่าปรุงแต่งมันก็มีความปรุงแต่งใช่ไหมจิตนะฮะเจตสิกเป็นความปรุงแต่งมันก็เกิดจากจิตนะฮะทีนี้เรื่องของรูปของนามอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องของที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็จะต้องเรียนรู้ว่ารูปนามคืออะไรฮะสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเราตรวจกันเป็นประจำใช่ไหมครับนะฮะใช่ครับมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของความเป็นนิจจังไม่อยู่โยงคงที่หรือไม่โยงอยู่คงทนนะฮะมันมีความสภาวะที่เปลี่ยนแปลงที่จริงอ่ะความเปลี่ยนแปลงของความเป็นนิจจังมันเกิดขึ้นอยู่ทุกลมหายใจก็ออกเหมือนที่เคยเปรียบเทียบไปฟังแม้แต่ตามหลักของธรรมชาติที่ว่าอะไรเซลล์ในร่างกายของเรานี่ตายไปนาทีละกี่ตัวล่ะครับตายหมดใช่ไหมตายไหมตายครับตายลงไปเรื่อยๆตายลงไปเรื่อยเรื่องของร่างกายนะภาวะจิตใจก็มีลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันนะฮะมันมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันไปสู่ภาวะของความเสื่อมเสื่อมเสื่อมแต่ทีนี้สิ่งที่จะไม่เสื่อมคือความรู้ถ้าเราพยายามทำให้มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไปรู้ให้เห็นในความเป็นนิจจังของความเป็นไม่เที่ยงเนี่ยความรู้นั้นไม่มีความเสื่อมนะมันมีจะมากขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของสังขารร่างกายมันเสื่อมมาธรรมดาธรรมชาติของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายและจิตใจนั้นเสื่อมแต่ว่าความรู้ภาวะจิตนั้นมันไม่เสื่อมถ้าเราพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามประพักประคองเอาไว้เพราะนั้นในสรุปง่ายๆว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่จริงๆเป็นอารมณ์ของอภิธรรมนะจะละเอียดเป็นอารมณ์ของวิธรรมจะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็โยมต้องพอรู้ไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะต้องขอกันครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขโยมถามได้เลยโยมมีเรื่องเรียนถามว่าโยมเอารูปแม่ไว้ใกล้พระอยู่ด้านบนนะคะแล้วโยมก็เอารูปแม่มาตั้งไว้กับเหมือนกับ อยู่ด้านล่างไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดเพราะว่าเวลามองแม่ไปแล้วเหมือนแม่น่ะหน้าแม่ท่านแม่จะดำแล้วก็ไม่มีความสุขแบบปุ๊บว่าปุ๊บว่าเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ไม่เปลี่ยนไปทางสดใสจะเปลี่ยนไปทางดำไม่รู้ว่าโยมทำผิดหรือทำถูกหรือว่าจะต้องเปลี่ยนทิศทางไม่ให้ไปอยู่ใกล้กับพระเพราะพระอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะแล้วโยมก็แม่มาตั้งไว้อีกด้านล่างแต่อยู่ในบริเวณที่มีพระนะคะจะถูกหรือผิดคะหรือว่าต้องย้ายที่ไม่ควรไว้ตรงนั้นคิดถึงถ้าลูกของแม่ถ้าอยู่ด้านล่างของพระไม่สูงเท่ากับพระมันก็ไม่เป็นไรหรอกโยมเห็นไหมแม่ก็เป็นพระของเราแล้วเหมือนกันแม่ก็เป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกแล้วก็เป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกอยู่แล้วเห็นไหมที่พระพุทธองค์ท่านทรงเปรียบเทียบแม่เป็นพ่อแม่เป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เปรียบเทียบปุพมาปมัยไว้อย่างนั้นฉะนั้นถ้าลดหลั่นลงมาอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยโยมเห็นไหมไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกลมก็ทำใจว่าสบายแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่จะเป็นการรบหลู่ดูถูกอะไรใช่ไหมเราเป็นการเคารพทั้งสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะไม่เป็นไรโยมทำไปเถอะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องแก้ไขเนาะเขาถือว่าใช้ได้เราเคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลแหละทีนี้อาจจะจิตยกคิดไปเองเดี๋ยวหน้าแม่ดำอะไรบางอย่างคิดว่าแม่ไปอยู่ใกล้พระเราจะร้อนไม่ใช่นะอยู่ใกล้พระเราเย็นโยมคือวิตกไปไงฮะวิตกไปแล้วไปปรุงแต่งเลยก็เรียกไปแต่งแล้วแม่หน้าดำไปเลยเนี่ยจิตมันคิดเนี่ยจิตคิดไปมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยครับพอเข้าใจเนาะขอตัดมาที่คำถามสักครู่นี่ครับข้อที่2ถามว่ามรรค4ผล4นิพพาน1คืออะไรมรรค4ผล4นิพพาน1อ้าวก็มรรคมีอะไรบ้างล่ะอาจารย์มรรค4ครับมีองค์8ครับมรรคมีองค์8มรรค4ใช่มั้ยครับมรรค4ผล4ก็พาริยบุคคล2 4คู่8บุคคลนะครับครับก็เลยนิพพานก็นิพพานก็เป็น1อยู่แล้วเพราะนิพพานนี่จะไม่มีคู่ไงเป็นหนึ่งเดียวมั้ยครับเป็นไอ้มรรค4ก็ผล4ก็พาริยบุคคลใช่มั้ยครับโสดาบันสกิทาคานาคาและพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องมีอริยมรรคแล้วก็อริยผลใช่มั้ยมีพักคือทางหนทางของการปฏิบัติคือธรรมครับแต่ทีนี้พูดง่ายไอ้มรรคคือธรรมแต่ผลคือถึงครับ
ทำถึงครับเท่านี้อย่างนี้จะเข้าใจง่ายไหมเข้าใจครับทำแล้วถึงอะไรมันต้องมีคู่กันครับมรรคเป็นมรรคสี่ผลสี่ฮะครับพอถึงแล้วก็เป็นผลเป็นผลนะอันนี้ดีกว่านะจะได้เข้าใจชัดๆง่ายๆสั้นๆดีครับนะนิพพานเป็นหนึ่งเดียวไงครับนิพพานนี้ไม่ของคู่เพราะมันหมดแล้วอ่ะไม่มีคู่แล้วไม่มีเวรกรรมเราจะไปเอาคู่ที่ไหนฮะครับไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วเหนือบุญเหนือบาปใช่ไหมบุญนี่ยังไปคู่กับบาปเลยครับบาปนี่ไปคู่กับบุญแต่ว่านิพพานนี่หมดแล้วเหนือบุญเหนือบาปเลยไหมถึงแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องทำแล้วถึงที่สุดแล้วครับเข้าใจนะอย่างนี้นะครับสุดท้ายเขาถามว่าเกิดดับคืออะไรครับเกิดดับก็เพราะว่าจิตนี่หมายถึงเกิดดับก็คือจิตเนี่ยจิตมันมีความเกิดดับต่อเนื่องสัมพันธ์กันถ้าว่าเรายังทำจิตไม่เป็นสันตติคือสืบเนื่องกันความถี่ของตัวสติยังต่ำไม่สูงพอสมาธิยังบกพร่องสติยังไม่พอนี่มันไม่เห็นความเกิดดับชัดเจนนะต้องมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันจะเห็นความเกิดดับชัดเจนเพราะว่าความถี่ของความเกิดดับมันสูงแต่นี้สติเราไม่ทันเนี่ยมันเนี่ยเหมือนกับจิตเราปัจจุบันเนี่ยมันก็แวบไปนู่นแวบไปนี่ไม่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมไม่อยู่กับกายซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมเดี๋ยวไปจุติที่นั่นไปจุติที่นี่เห็นไหมครับนั่นแหละมันเป็นความเกิดดับที่เราตามไม่ทันเขาเรียกว่าตามไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยฮะแต่เราไม่ต้องรู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้ต้องแก้ไขด้วยการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติหรือว่าทำสมาธิให้มากขึ้นทำให้จิตตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมจิตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันคือตั้งใจมั่นอยู่กับเหมือนเราอยู่นั่งอยู่หรือว่ายืนอยู่เดินดูเยอะทำอะไรอยู่ก็ให้จิตเราอยู่กับกายที่พระพุทธองค์จะเน้นเรื่องกายไหมกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตอะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เห็นความคิดจะเป็นอดีตอนาคตหรือว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรทั้งหมดนะก็ให้มากำหนดดูที่กายใช่ไหมพอเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายที่จริงเราต้องดูที่ความคิดนั่นแหละมันจะเห็นจิตชัดเจนขึ้นแต่คนส่วนใหญ่โดยมากก็จะไม่กำหนดดูความคิดนะล่องลอยไปตามความเคยชินนั่นท่านั้นบางคนว่าโอ้จิตมันอยู่ที่ไหนหลวงพ่อบอกว่าจิตมันก็อยู่กับความคิดนั่นแต่เราตามไม่ทันทีนี้เราจะเจริญสติแล้วให้มันรู้ความเข้าทันความคิดอ่ะกำหนดดูความคิดเจริญสติแล้วลึกรู้สึกตัวแล้วลึกรู้สึกตัวหรือว่าแล้วลึกรู้เห็นจิตหรือเห็นความคิดจะชัดเจนตรงนั้นกำลังจะอะไรสงบหรือไม่สงบกำลังจะไปไหนกำลังจะทำอะไรกำหนดให้มันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันต่อเนื่องนานๆเข้านานๆเข้ามันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันจะชำนาญเข้าไงครับผมครับพอการพอกับพอดีเวลาของเราก็เดินทางมาหมดในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทำเอฟเอ็มปาชิก้าปี25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นThank you.
ำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะกันแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบทในธรรมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-496-1240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วเราก็มาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ ตอนนี้ในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากพระเหลี่ยมคุณพ่ออุดมปริปุณโญเจ้าวาดวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสาขาของสังฆทานเรา ท่านก็ยังเมตตาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายรายการนี้เป็นรายการสดอย่างโยมก็ทราบดูเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านใดสงสัยในข้อปฏิบัติหรือว่าอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160แล้วก็ในช่วงที่2แล้วก็เชิญพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อก่อนนะนี่มันพ่อครับรายการครับก็พบกันอีกในช่วงที่2นะโยมมีอะไรก็ถามได้ใช่สิแต่ก็อย่าไปถามในเรื่องอะไรที่มันไร้สาระอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องมีสาระมีประโยชน์กับตัวเองด้วยมีประโยชน์กับส่วนรวมด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะนะได้ประโยชน์กับพระศาสนาเราแล้วก็ประโยชน์กับตัวของเราอะไรเงี้ยนะบางคนไปถามเรื่องไอ้ที่มันไปกระทบกระทั่งอะไรกันพยายามที่จะถามยังไงไม่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยต้องการที่จะให้โยมได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อการระงับดับทุกข์นะเดี๋ยวก็เอาข้อประพฤติปฏิบัติดีกว่าเนาะครับผมจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไอ้เรื่องของไม่สงบหรือไม่สงบหรือไม่สงบเนี่ยเรื่องจะไปทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราอ่ะมันต่างกรรมต่างวรรคกันเนาะต้องเข้าใจตรงนั้นสิ่งที่จะบางครั้งก็ต้องปลงต้องปล่อยวางเหมือนกันเราไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะดูพุทธเจ้าที่ไปห้ามญาติใช่มั้ยครับทะเลาะกันตั้งหลายครั้งวิฑูรทัพพะนะฮะวิฑูรทัพพะนี่จะไปจัดการกับไอ้สากยะวงศ์เพราะว่าไปหาว่าลบหลู่ดูถูกใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นลูกจันทานอะไรประเภทนั้นใช่ไหมโกรธเคืองมากเลยนะโอ้โหพุทธเจ้าไปห้ามถึง2ครั้ง3ครั้งจนเป็นกรรมของเขานะก็ต้องปล่อยให้ฆ่ากันแล้วให้ทะเลาะกันไปจนถึงที่สุดจนใช้เวรใช้กรรมหมดหนี้เวรกรรมกันนะพุทธเจ้าเองยินต้องปล่อยไปอย่างนั้นเลยในที่สุดใช่ไหมใช่เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเหมือนกันนะกรรมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะไปแก้กรรมให้เขาเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้ทั้งที่เป็นญาติของพระองค์เองใช่ครับก็ทำไม่ได้เหมือนกันบางทีก็ต้องยอมรับนะฉะนั้นเราก็บางครั้งเราก็ต้องปลงต้องปล่อยวางให้เป็นชีวิตเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเอ๊ะปัญหายังค้างอยู่ไหมอาจารย์ครับขอกราบครับอย่างที่ประเด็นคุณหลวงปู่สังวานท่านบอกเลยครับสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าถูกต้องเลยรู้เฉยอย่างเดียวรู้แล้วเฉยไว้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองครับขอกราบครับพอดีมีคำถามจากกรุงเทพมหานครคุณโยมอมพรถามว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรมีอะไรบ้างครับสติปัฏฐาน4ก็1ก็กายานุปัฏฐานา2เวทนานุปัฏฐานาครับ3ก็จิตตานุปัฏฐานา4ก็ธรรมานุปัฏฐานาใช่มั้ยอาจารย์ครับครับบาลีใช่มั้ยที่ครับเนี่ยไอ้ทีนี้ไอ้สติปัฏฐาน4นี่ครูบาอาจารย์ของเราก็สอนอยู่ตลอดน่ะผมก็เหมือนกันเขาเล่าเรื่องตัวๆมากันว่าที่อยู่ในห้องวิปัสสนานั้นท่านก็ให้เจริญสติปัฏฐาน4ครับใช่มั้ยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน่ะเพื่อฝึกฝนตนเองให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนั่นเองไม่ว่าเราจะนั่งก็กําหนดรู้จะยืนก็กําหนดรู้จะเดินก็กําหนดรู้จะนอนก็กําหนดรู้แต่นอนให้น้อยฮะกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากไงหลักของครูบาอาจารย์เขาจะสอนอย่างนั้นถ้ากินมากนอนมากปฏิบัติน้อยนิวรณ์ครอบงำเลยนี่นอนนิวรณ์อ้วนเลยนะฮะแต่ถ้ากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนิวรณ์นี่ผอมแน่มันต่างกันนั้นตรงกันข้ามกันเลยนะอันนี้ท่านก็บอกว่าต้องให้กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากแล้วก็เวลานั้นเราก็กำหนดรู้ดูกายที่ว่ากายดูกำหนดกายกายานุปัฏฐานที่เราเรียกกันนะแล้วก็ให้กายกายมันก็จะมีเวทนาดิกายมันก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์กูละนั่งไปนานๆก็เป็นทุกข์เวทนามันก็เกิดขึ้นแต่มันก็มีความเกิดดับในตัวของเขาเองนะเวทนาก็เป็นเวทนาในตัวนะเราก็จะเห็นอย่างนั้นนะ
ทีนี้มันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกายเวทนาจิตธรรมอ่ะเลยกันตั้นใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับจิตกับภาวะธรรมเกี่ยวเนื่องกันหมดแต่ว่าทฤษฎีเข้าไปแยกว่ากายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตตานุปัฏฐานาธรรมานุปัฏฐานาเพื่อให้อะไรให้มันเรียกง่ายๆเข้าแต่ที่จริงกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่กับกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดดับๆอย่างนั้นถ้าเราจับจุดได้ก็จะเห็นกายก็มีเวทนาเกิดดับจิตก็มีเวทนาเกิดดับๆเหมือนกันเห็นไหมทั้งกายทั้งจิตมันมีความเกิดดับอยู่ต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันนะทีนี้เราถ้าเราเอาตัวจิตเข้าไปจับมันนั้นมันก็จะต้องมีสมาธิใช่ไหมจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ต้องมีตัวสติอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมสติต้องนำหน้าป่ะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี่มันต้องฝึกให้เกิดนะจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมทำให้เป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นเองใช่ไหมถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานกายเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอยู่เสมอว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยครับนั่นเองมันก็จะเป็นสติปัฏฐานสี่ไปในตัวครับจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนถ้าเราสังวรสำรวมระวังอย่างนั้นเป็นสติปัฏฐานสี่นะครับนอกเหนือจากคำสมมุติเลยนะครับใช่ไหมไอ้กับสติปัฏฐานสี่ที่เราเรียนกันนั้นมันเป็นเรื่องของสมมติของหลักของภาษาเพื่อให้รู้ว่าลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่จริงมันไม่มีชื่อหรอกครับแต่ต้องสมมติให้มันมีชื่อจะได้สอนถูกไงจะได้เรียกถูกไงนี่มันคนเราเกิดมาจากท้องแม่มีชื่อไหมไม่มีไม่มีมาตั้งสมมติให้ขึ้นนะใช่ครับนั่นเห็นไหมมนุษย์นี่ก็ตั้งขึ้นมาว่านี่คือมนุษย์นะครับไอ้นี่สัตว์นะครับแล้วก็เราก็มาแยกแล้วพอมาแยกแล้วก็กลับมายึดอีกฮะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนสมมติไม่เหมือนกันอีกครับก็นั่นแหละมีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับกายปัจจุบันเราก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมถ้าว่าจิตใจเราสงบนะฮะนั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้เนี่ยสำรวมสังวรระวังยิ่งเรามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรแล้วก็มีสติสังวรด้วยเนี่ยจะเห็นชัดเจนขึ้นศีลก็ต้องสังวรด้วยแล้วก็มีอินทรีย์สังวรสำรวมอายตนะ6ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะนี่ต้องมีสติและลึกรู้อยู่สำรวมอยู่แล้วก็มีสติสังวรก็มีสติคอยกั้นในอินทรีย์สังวรนั่นแหละตาเห็นรูปมีสติหูได้ยินเสียงมีสติจมูกได้กลิ่นมีสติลิ้นลิ้มรสสัมผัสกับรสอาหารมีสติกายถูกต้องสัมผัสมีสติอันนั้นเขาเรียกสติสังวรสำรวมมาทุกอย่างเลยเห็นไหมถามว่าสติปัฏฐานเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะฮะเป็นฐานที่ตั้งของจิตอันมั่นคงถึงเรียกว่าสติปัฏฐานหรือว่าฐานที่ตั้งของจิตนั่นเองครับเข้าใจเลยใช่ไหมครับเข้าใจเอาไปปฏิบัตินะทำนะไม่ใช่ไปท่องนะนะต้องทำท่องไม่ถึงหรอกต้องทำไม่ถึงทำไม่ถูกฝากไปด้วยนะโยมถ้าทำได้ก็จะไม่หลายแนวหรอกเออใช่ไม่หลงก็หลงเข้าใจความหมายปฏิบัติสั้นๆใช่ไหมครับนี่เข้าใจอันนี้คำสาบก็หมดนิมนต์หลวงพ่อต่อครับมีคำถามอะไรต่อไหมหมดแล้วครับก็นั่นแหละโยมต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังต้องได้ไขการถามบ้างนะไหมถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องถามบางที่ในมงคลสูตรที่ว่าสมณะไอ้กายอะไรไอ้ธรรมฉากัจฉาเนี่ยธรรมฉากัจฉาธรรมฉากัจฉาการสนทนาธรรมตามการเนี่ยไหมก็เป็นมงคลนะฮะคือความรู้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลหรือว่าเกิดประโยชน์กับตนเองที่จริงนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ได้ดีกับตัวเองอย่างเดียวได้ดีกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนะฮะในครอบครัวเราเนี่ยหรือว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ย คนดีไปอยู่ที่ใดไม่ทำให้เสียหายหรอกมีจะทำให้สังคมมาดูคนนี้เขาดีเสมอต้นเสมอปลายนะอยากจะเอาเยี่ยงอยากจะเอาอย่างบ้างนะถ้าคนที่ไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ก็บางทีก็ทำให้สังคมวุ่นวายไม่สงบอ่ะนะเพราะอะไรดูแล้วมันไม่สบายไม่เป็นมงคลเลยอ่ะเห็นไหมไม่เกิดกุศลเลยเกิดอกุศลขึ้นมาทันทีเลยนะแต่นี่เกิดเหตุแล้วเป็นบุญแล้วก็เกิดเป็นบาปได้อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมกลายไปเด้งงานไปติดฉินนินทาอะไรเงี้ยมันก็ถูกอยู่แล้วคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอ่ะมันก็จริงอยู่แต่ว่าถูกนินทาเนี่ยมันเป็นดังที่เขานินทาหรือเปล่าหรือว่าเขานินทาไม่ถูกอะฮะเห็นไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ยังไงในบาลีที่บอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเป็นอย่างนั้นไหมครับแม้พุทธเจ้าก็ถูกนินทาป่ะใช่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่
พระพุทธองค์นั้นไม่หวั่นไหวว่าใครจะมีนินทาว่าร้ายเพราะองค์ก็ไม่ได้ไปทำอะไรตามที่เขานินทาไงใช่ไหมใช่ครับเออท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรอ่ะยังมีที่ประพันธ์ไว้นะเขาบอกว่าจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์อัมภัยไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาที่รักเราเขาก็ชมให้สมรักที่เกียดนักมักเก่าร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังกวางวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามฮะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันก็จะต้องเจออย่างนี้เจอแบบนี้แต่ที่จริงเป็นการทดสอบนะว่าความเข้มแข็งความอดทนเราจะดีจริงไม่ดีจริงอ่ะถ้าดีจริงถ้าดีไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวเหมือนนั่นแหละทองถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ทองเทียมอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ทองแท้นี่พักเดียวลอกไหมฮะลอกเลยครับลอกไหมลอกเลยนะฮะเห็นของเทียมออกมาโชว์เลยนะฮะถ้าเป็นดีจริงๆนี่ยังไงก็ไม่นะจะเป็นกระทองแท้ไปหล่อไปหลอมไปละลายก็ยังคงอะไรความเป็นทองอยู่นั่นเองใช่ไหมใช่ครับนี่ไงจะโดนตีโดนไฟก็ไม่เป็นลักษณะนั้นครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดชุมพรเจริญพรยมเจริญค่ะมานัดงานคุณพ่อทั้งสองลูกนะเจ้าค่ะเจริญสุขเจริญสุขลูกมีเรื่องปัญหามาถามเจ้าค่ะเจอลูกได้แบบปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะทุกวันพระเลยเจ้าค่ะทีนี้เพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันมายังเด็กอยู่นะเจ้าค่ะทีนี้เขาก็เริ่มทำวิปัสสนาไม่เท่าไหร่แหละเจ้าค่ะแต่เขามีอาการคือว่าเขาว่าเหมือนกับว่าพอเขานั่งปุ๊บเนี่ยจะไปเห็นตัวเองนะเจ้าค่ะจะเห็นตัวเองอย่างที่ว่าถูกเขาไปถูกอะไรของเขาเนี่ยแต่แรกโยมก็บอกว่าจินตนาการไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เอาจิตอยู่กับกายอย่างที่ลูกได้ดูในทีวีนะเจ้าคะทีนี้เขาบอกว่าเขาทำได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะไปแบบนั้นจะไปเห็นอะไรหมดแล้วลูกก็ไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่มั่นเท่าไหร่นึกว่าไม่เป็นอะไรมากนะเจ้าคะพออยู่ๆในทีนี้เขาจะปวดหัวเจ้าคะจะปวดหัวแล้วร้อนตามเนื้อตามตัวเขาจะปวดหัวแล้วเมื่อคืนนี้ที่ลูกไปนอนวัดนะเจ้าคะเขาก็ให้ลูกเนี่ยมาจับตัวเขาตัวในเนื้อตัวเขาจะสั่นยึก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 นี่ลูกก็เอ๊ะจะทำยังไงดีจะถามพระอาจารย์เจ้าคะแล้วก็มีคือว่าเขาอยู่วัดประจำทุกท่านเขาจะปลูกผักปลูกอะไรรอบๆบางทีมันข้างเจดีย์บ้างอะไรบ้างลูกก็เอ๊ะมันยังไงลูกไม่ค่อยเข้าใจเลยอยากถามพระอาจารย์ว่าทำไมเขานั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะลูกไม่เคยเจอนะเจ้าคะที่ว่านั่งแล้วปุ๊บเดียวว่าไปเห็นตัวเองอยู่ที่อื่นหมดทุกครั้งที่เขานั่งเพราะว่าจะก็บอกว่าทำไมไม่เอาจิตไว้กับกายหันกลับมาพิจารณากายเขาบอกเขาทำแล้วเนี่ยบางทีเขามองเห็นสมองตัวเองแล้วก็เห็นเส้นเลือดเขาก็พูดคล้ายๆว่าถูกแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีเขาก็ไปออกนอกกายอีกแล้วค่ะแล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นมากนี่ลูกว่าเดี๋ยวถ้าว่าเวลานั้นจะให้เขามาถามเองจะไปรับเขาจะได้อยู่ไกลหน่อยจะมาถามพระอาจารย์เขาว่าอาการเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะทำยังไงเจ้าคะลูกก็อยากได้ความเมตตาจากพระอาจารย์จะได้ไปช่วยบอกเขานะเจ้าค่ะลูกก็มีคำถามแค่นี้เจ้าคะของฟังในทีวีนะเจ้าคะกราบพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะในกรณีเช่นนี้ต้องพยายามที่ก็ยังมีส่วนที่ว่าไปเห็นสมองเห็นอะไรในร่างกายนะมันก็ไปดีต้องให้ดึงมาดูในร่างกายนะเห็นสมองเห็นตับไตไส้พุงเห็นไหมดวัตติงสาการะเห็นในการ32นั้นดีกว่าที่จะปล่อยจิตไปเห็นรูปตัวเองอยู่ข้างนอกหรือแบบจิตออกข้างนอกเราไม่เห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นั่นจิตออกใช่ไหมจิตออกไปงั้นก็ต้องให้มาอยู่ที่กายต้องมาพิจารณาแล้วในร่างกายเพราะยังไงก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ว่าได้ไปเห็นสมองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมซึ่งตรงกับในแต่วัดติงสาการะไปที่เราสาธยายการ12กันนั่นนะฮะอย่างโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปาตตระเบื้องบนแต่พื้นพร้าวขึ้นมาอโตเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอดใช่ไหมปุโรนานัปการสัจชิโนเต็มไปได้ของไม่สะอาดมีประการต่างๆใช่ไหมดูตรงนั้นดีกว่านะ
ดูตรงนั้นให้น้อมเข้ามาดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นบางทีได้ใช่ไหมพอดีโยมบอกว่าพยายามบอกให้มาแล้วเขาออกมาปุ๊บหนึ่งก็จะไปมันจะดึงไปอยู่เรื่อยครับมันจะดึงไปอยู่เรื่อยดึงไปแล้วคือเขาดึงไปเราก็ต้องดึงกลับนะต้องดึงกลับถ้าไปสร้างอุปทานข้างนอกแล้วบางทีมันหลงวิจิตจะออกนอกไงจะไปรู้เห็นสิ่งข้างนอกเราก็บางทีก็ถ้าบางคนที่มีเหตุปัจจัยเนี่ยจะไปสร้างอุปทานข้างนอกจะเห็นนิมิตอะไรไปต่างๆเป็นเรื่องวิเศษไปเลยฮะจะไปหลงไปติดแต่ว่าจิตออกนอกนะดังนั้นน่ะต้องดึงมาข้างในหลักของการปฏิบัตินะต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4นั้นถูกต้องที่สุดแหละต้องมาพิจารณาสังขารร่างกายถึงนิมิตจะปรากฏเกิดขึ้นก็เห็นภายในร่างกายของเราเนี่ยปรากฏจะเป็น สุภะความสวยหรือกลายเป็นอสุภะความไม่สวยหรือว่าพิจารณาเป็นของปฏิกูลอะไรนั้นอันนั้นจะทำให้เราเกิดเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนขึ้นนะไอ้นั้นถ้าไปเห็นอย่างนั้นแบบที่ว่าไงที่เห็นนั้นมันจริงที่เห็นนั้นเห็นจริงแต่ที่เห็นสิ่งที่เห็นที่ว่ามันจริงนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะจิตมันไปเห็นแบบที่ว่านั่นนะมันไปรู้เห็นเป็นเรื่องของนิมิตเห็นไหมฮะแต่ว่าที่เห็นนะที่บอกว่ารู้ว่าเห็นมันไม่เห็นจริงๆอ่ะแต่ต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นในกายนั้นไอ้ที่ว่าเห็นในกายนั้นดีแล้วแต่ถ้ามันไปดึงออกไปแล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยไม่งั้นพุทธองค์ก็คงไม่ว่าโอปนิโกน้อมเข้ามานะมันคือมันจิตมันออกเหมือนกันนะท่านจะบอกว่าโอปนิโกน้อมเข้ามานะธรรมะต้องเอามาข้างในอย่าไปข้างนอกพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้างในหรือข้างนอกอ่ะข้างในข้างในกายหรือนอกกายอ่ะในกายว่าในร่างกายทั้งนั้นแหละที่พระองค์ตรัสรู้อ่ะบางทีเป็นปัญหาชาวที่ถามว่าเขาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนโพตรัสรู้จริงๆอยู่ที่ใดที่ไหนทีว่าตรัสรู้ที่โคนโพสีแท่นวัชระอาร์ที่ในอะไรสุทธิยภามเอาเอย่าอะไรแปดกำมือย่ากุศลใช่ไหมแต่ประวัติใช่ไหมที่เราเรียนกันใช่ไหมแปดกำมือมาทำพิธีนั่งลองนั่งใช่ไหมตัดสรุปที่คนโพบอกว่าตัดสรุปที่กายที่จิตนั่นเองนะไม่ได้ตัดสรุปที่ไหนใช่ไหมก็อยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นเราปล่อยออกไปข้างนอกไม่ได้ต้องน้อมเข้ามาข้างในดังที่พุทธองค์ตรัสว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาเห็นกายข้างนอกต้องมาเห็นกายข้างในไอ้เกณฑ์กายข้างนอกที่เราไปปรากฏนั้นเป็นนิมิตถึงแม้จิตเราจะไม่เห็นกายนั่งอยู่ปัจจุบันนั้นจิตเราออกไปเห็นก็ตามทีแต่มันก็เป็นเรื่องนิมิตทั้งนั้นแหละฮะที่ปรากฏขึ้นนะฮะแต่เห็นนั้นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงนะฮะพอเข้าใจตรงนี้นะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ลูกมาถามอีกต่อก็แล้วกันนะโยมนะนี่ปฏิบัติคร่าวๆให้เข้าใจไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่ามีนิสัยมาเหมือนกันนะครับมีนิสัยที่ไปเห็นเห็นเขาเห็นมันสมองใช่ไหมเห็นภายในน้อมมาได้น้อมเข้ามาได้ฮะให้มาเห็นตรงนี้มาเห็นแล้วบางทีมันไปเห็นตับไตไส้พุงแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเหมือนที่พระหรือว่าโยมที่เมื่อก่อนนี่ก็ชอบไปดูเขาผ่าศพผ่าอะไรกันนะที่เป็นอสุภะใช่ไหมให้เพื่อให้ไปดูข้างในนั้นมันเห็นด้วยตาเนื้อมันไม่ได้เห็นด้วยตาในนะแต่ว่าต้องน้อมเข้ามาสู่ใจบางทีเราไปเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องน้อมมาสู่ตัวเองเหมือนเราไปงานศพงานสวดอะไรที่ไปเขาตายแล้วบางทีก็เน่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีส่งกลิ่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราน้อมทั้งกลิ่นทั้งสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเน่าเปื่อยนั้นมาพิจารณานั้นมันก็ทำให้เกิดอสุภกรรมฐานขึ้นมาได้เหมือนกันมันเห็นได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกแหละบางคนว่ากลิ่นนี่จะพิจารณาให้มันเป็นในอสุภะได้ไหมก็พิจารณาได้ถึงกลิ่นที่มันเหม็นกลิ่นที่ไม่ใช่เราไปยึดติดไปติดว่าอันนี้สิ่งนี้เหม็นเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ถ้าเราพิจารณาว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เหม็นแต่ตอนนี้มันเหม็นแล้วมันเป็นอนิจจังมันปรากฏขึ้นได้ทั้งนั้นแหละไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นได้หมดแหละถ้าเข้าใจแล้วนะเอามาใช้ได้หมดเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นเลยที่จะพิจารณาได้ใช่ไหมเป็นธรรมะทั้งหมดนั่นแหละถูกต้องที่สุดเลยแหละฉะนั้นโยมไม่ต้องนั่นอะไรหรอกเขาก็เห็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าให้เขาน้อมเข้ามาพิจารณาในร่างกายนะอย่าไปเห็นในจิตไปออกนอกโดยที่ไม่เขาน้อมมาข้างในแล้วทีหลังเราจะไม่เข้าใจเรื่องของการรู้กันละนะไม่เข้าใจเรื่องของความเกิดดับอะไรไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์พูดง่ายไหมจะหลงออกไปเลยใช่มันหลงไงฮะไม่เห็นเป็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไปหลบเป็นผู้วิเศษอะไรที่มีกันเยอะๆเขาวิเศษรู้เห็นนั่นได้ยินนั่นเสียงเทวดามากระซิบมาบอกเห็นเทวดามาบอกอะไรประเภทนั้นมาปรากฏให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะกายก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่มันก็มีนะที่เคยพูดให้ฟังอ่ะที่ว่าอะไรที่สมัยก็มาในชาดกเหมือนกันที่บอกว่าที่กษัตริย์คลิงคลาที่ว่ามีเพื่อนเป็นฤาษี
แล้วฤาษีที่เป็นเพื่อนเขาก็สัตว์คีกลิงกลาดเป็นนักล่าเมืองขึ้นเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนกับพระอินทร์อีกฮะฤาษีนี่ก็บำเพ็ญเพียรเลยว่าเวลาเที่ยงคืนเนี่ยพระอินทร์ก็จะมาคุยกับเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาสนทนาธรรมกันบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ทีนี้พระอินทร์นี่ก็จะเขาบอกว่าพระอินทร์นี่ตาทิพย์ใช่ไหมเทวดาตาทิพย์หรือว่าตาทิพย์จะมองเห็นอะไรล่วงหน้าไปหมดแหละแต่กระดาษกลิงกระละนี่มีเพื่อนเป็นฤาษีแล้วก็ฤาษีนี่ก็มีเพื่อนเป็นพี่อินอีกไปทอดอีกอ่ะเขาจะทำไงจะออกศึกแต่ละครั้งแต่ละคราวก็จะต้องมาถามฤาษีที่เป็นเพื่อนกันบอกว่าถามเทวดาที่ถามพระอินที่ว่าเนี่ยรบศึกไปรบศึกไปจะไปตีเมืองนี้จะชนะหรือจะแพ้อะไรกันอะไรเงี้ยเป็นยังไงอ่ะก็ให้รู้ล่วงหน้าก่อนใช่ไหมทีนี้ก็วันหนึ่งจะไปล่าเมืองซึ่งเป็นเมืองอัสกะเมืองอัสกะนี่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นปุโรหิตของพระราชาอยู่เป็นในปุโรหิตนะฮะเป็นที่ปรึกษาของพระราชาอะไรเงี้ยทีนี้กษัตริย์อัสกะหรือเมืองอัสกะเขาเป็นเมืองทำมาหากินเนี่ยแต่ว่าเข้าป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่สมบูรณ์แต่ไม่ใช่เมืองนักรบนะชอบอยู่แบบสงบทำมาหากินเหมือนเนี่ยชาวบ้านกับเราก็ยังมีเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าเออเราทำมาหากินอย่าไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยไอ้เนี่ยเขาเป็นพวกนักเลงพวกเก๋ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยพวกนักเลงเก๋เราทำมาหากินเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนแน่ๆใช่ไหมเคยได้ยินไหมเป็นอย่างนั้นเราทำมาหากินเนี่ยกษัตริย์อัสกะก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะก็ทราบข่าวว่ากษัตริย์คลิงกัลลานี่รู้ว่าโอ้ไอประเทศของบุกษัตริย์อัสกะเนี่ยหรือเมืองอัสกะเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะอยากจะได้ข้าวปลาอาหารว่าสมบูรณ์เหลือเกินอะไรเนี่ยอยากจะยึดเป็นเมืองขึ้นเพื่อจะได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาส่งตวยพูดง่ายใช่ไหมเออก็กีธาทัพไปส่งสารไปก่อนว่านี่จะยอมส่งตวยไหมยอมแพ้ไหมจะได้ส่งตวยเครื่องบรรณาการมาให้ถ้าไม่ส่งตวยมาให้อะไรมาให้เนี่ยจะได้ต้องยึดเมืองนะต้องรบกันแหละนะใช่ไหมต้องรบกันก็เล่าคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวไม่ลดรายการตอบปัญหาใช่ไหมทีนี้กษัตริย์กลิงกราชก็ไปถามฤาษีว่าเออฤาษีคืนนี้นะจะแอบคืนนี้ลองพระอินทร์มาคุยกับท่านสนทนาท่านตอนเที่ยงคืนแล้วนี่ก็ลองถามดูที่ว่าจะไปตีเมืองอัสกะนี่จะชนะหรือจะแพ้กันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็พอตกกลางคืนฤาษีบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขามาถามก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้กลางคืนก็คุยกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยกับพระอินทร์ก่อนถามพระอินทร์ก่อนในที่สุดก็ไงตอนคืนก็ไปถามพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าเออความจริงไม่ได้ดูตาทงตาทิพย์อะไรหรอกเพราะว่ากษัตริย์คลิงกราชเป็นเมืองนักรบนักล่าเมืองขึ้นนักล่าอาณานิคมเนี่ยถึงไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วทหารก็เพียบพร้อมไปหมดไอ้นั่นเขาเมืองทำมาหากินเขาไม่ได้ไปรบพุ่งกับใครทหารที่จะไปสู้รบมึงก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะก็ชนะอยู่แล้วอ่ะก็ส่งข่าวไปก่อนไงทีแรกส่งสารไปก่อนนะทีกษัตริย์อัสกะก็กลัวมากเพราะกลัวจะถูกยึดเมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นจะต้องส่งเครื่องบรรณาการประชาชนก็เดือดร้อนก็มาปรึกษาปุโรหิตปุโรหิตก็คือพระเจ้าของเราอ่ะพระเจ้าของพระองค์ไม่ปุโรหิตก็บอกว่าพระองค์ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหรอกเดี๋ยวกระหม่อมนี่จะแก้ไขปัญหานี่เองถึงเราจะเป็นเมืองที่ทำมาหากินแล้วก็มีทหารน้อยมีประชาชนน้อยแต่ว่าถ้าเรามีความจริงจังและจริงใจสละชีพเพื่อชาติได้นะมีจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่อสละชีพเพื่อชาติไม่ใช่สละชาติเพื่อชีพนะมันคนละเลือกกันนะตรงข้ามกันนะเราก็จะสามารถเอาชนะผู้ที่มีมากกำลังมากกว่าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความลุ่มหลงในอำนาจนั้นอาจจะต้องตั้งอยู่ในความประมาทขาดสติได้ก็จริงดังว่านะกษัตริย์กิงกลิงได้ไปถามฤาษีที่เป็นเพื่อนกันพระอินทร์ก็ตอบว่าชนะแน่ๆอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้ก็ดีเจ้ากุฎีใจมาบอกไอ้พวกตองของทหารก็อะไรเลี้ยงเหล้าเมายาถึงไหนก็ชนะแน่แล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทไงแต่ถึงไหนก็ชนะแน่ของท้าบอกใหญ่โตลบมันทั้งตัวตัวไรแล้วพอไปลบกันจริงๆนะเพราะว่ากษัตริย์ไอ้ปุโรหิตนั้นก็เอาคนหนุ่มๆที่แข็งแรงเข้ามาฝึกบอกว่าเนี่ยนะพอไปลบกับพวกไอ้กลิงกลาดนี่แล้วนี่ต้องสู้คนสุดชีวิตเพื่อเรานึกถึงว่าชาติของเราต้องสละชีพเพื่อชาติกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องฝึกความกล้าหาญก่อนก็พาพวกหนุ่มๆที่แข็งแรงนะขึ้นไปบนภูเขาหน้าผาบอกว่าเดี๋ยวเราสั่งให้โดดไปเนี่ยต้องโดดทุกคนโดดหน้าผานะไม่คิดชีวิตอะไรเลยไม่ต้องสารไม่ต้องไปรักชีวิตอะไรเลยก็เอาไปทีละคนบอกว่าไอ้โดดหน้าผาพอจะโดดแล้วก็ไปดึงกลับมาอันนี้ก็ตัดสินใจเดี๋ยวไม่นึกถึงความตายแล้วก็โดดลงหน้าผาก็ไปดึงมาฝึกบอกเออเวลาลบปุเรเขาบอกว่าเวลาลบกันนี้ก็ไม่นึกถึงความตายเอาชนะอย่างเดียวใช่ไหมลุยอย่างเดียวเลยเพื่อชาติแล้ว
พอไปรอบเข้าจริงๆแล้วไอ้นั่นไปเมาตุลงตุลาอะไรกันเพราะว่านึกว่าถึงไงก็จะชนะแน่ๆอยู่แล้วประมาทใช่ไหมครับพอไปรอบกันจริงๆแล้วไอ้นี่มีจำนวนมากกว่าแต่ว่าเขาเพื่อชาตินะฮะรบชนะตีของทัพของกลิงกราชนั้นแตกยับกษัตริย์กลิงกราชบอกว่าไหนฤาษีบอกว่าเทวดาตาทิพย์ทำไมตาทัวซะแล้วเราแพ้อับชีวิตไม่รอดอะไรเนี่ยหนีไปตะเลิดเปิดเปิงอะไรเงี้ยนะนี่เห็นไหมมันจริงบอกว่ามันจริงใช่ไหมเทวดาก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่อยู่เลยเทวดาก็ไม่แน่พุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบว่าอะไรท่านบอกว่าเนี่ยนะไอ้ถึงจะเป็นเทวดาหรือว่าจะไปดูหมงโดหมออะไรเนี่ยก็ตามทีเสร็จแต่ว่าจะไปเอาชนะคนที่มีความเพียรมีความอดทนมีความพยายามไม่ได้ครับดูเรียวขวานเนี่ยไม่เคยอ่านเรียวขวานไหมใช่ครับเรียวขวานเขาบอกว่าจะไม่สำเร็จจองงวนน่ะกินแสที่ไหนก็ดูเพราะว่าดวงชะตาราศีวันเดือนปีเกิดอะไรเนี่ยเวลาตกฟากเลยมันไม่ไปสำเร็จอะไรแต่ว่าเขามีความเปลี่ยนสำเร็จไหมสำเร็จครับไปสู่จองงวนได้ใช่ไหมในที่สุดเลยไหมน่ะมันก็เป็นคงจื้อว่าไงใช่ไหมลิขิตฟ้าหรือจะมาตู้มณะตนนะฮะความมณะใช่ไหมใช่คงจื้อยังมีกี่พันปีมาแล้วฮะยังมีอยู่เลยนะใช่ไหมครับถ้าก็พูดไปถูกอะฮะลิขิตฟ้าลิชื่อมณะตนนะในบาลีในพุทธศาสนาเรามีบอกว่านักขัดตังปริมาเนียนตังอัตโทพลังอุปจักขาประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุรุษผู้มัวแต่ถือเลิกและถือยามอยู่โดยขาดความพยายามใช่เห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเพราะหลวงให้ว่าวิริยะนั้นทุกขมันเจติใช่ในลักษณะนั้นพระยังสวดในบทของมหากาที่บอกว่าอะไรบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นจะเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีคู่นั้นดีคือทำให้ดีในขณะที่เราคิดเราพูดเราทำมันก็ดีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องอยู่ที่การกระทำนะฮะตรงนั้นถนัดแล้วฮะอันนี้ชัดเจนไหมชัดเลยหลักของพุทธศาสนาของเราชัดเจนครับขอการขอครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดสมุทรสาครยมสุขุมถามว่าพรหมวิหารธรรมกับพรหมวิหารสี่ต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ว่าไปวิหารธรรมกับวิไอ้พรหมวิหารสี่มันก็อันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันนะครับใช่ไหมครับเป็นธรรมะครับนั่นก็เป็นคำที่ว่าเราที่บอกเขาก็แยกออกไปแต่ที่จริงก็อันเดียวกันนะเหมือนกายกับจิตนะที่ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ก็อยู่กับกายกับจิตนั่นแหละไม่ใช่อะไรแต่ว่าคำที่เราเรียนเราศึกษากันเป็นทฤษฎีเนี่ยเขาต้องแยกออกไปอย่างนั้นแต่จริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะระโยมนะฮะผมวิหารสี่มีอะไรบ้างผมวิหารอาจารย์ฮะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ถูกต้องที่สุดผมวิหารสี่ครับผมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีอย่างไรมันก็เป็นผมวิหารธรรมที่เกิดขึ้นคนที่จะมีผมวิหารธรรมก็จะต้องมาจากผมวิหารสี่นั่นเองนะฮะอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่ต้องไปกังวลนะว่าจะจะใช่หรือไม่ใช่จะถูกหรือไม่ถูกอ่ะขออภัยอย่าไปจามนะขอการเข้าพอดีมีสายเข้าใจจังหวัดชุมพรยมเจริญเจริญพรเจ้าค่ะมานมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะว่าสักยู่เนี่ยค่ะยังไม่หายข้องใจอยู่เจ้าค่ะคือว่าที่เขานั่งสมาธิทุกครั้งที่เป็นที่ว่าบอกพระอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะทีนี้อาการเจ็บป่วยของเขานะเจ้าค่ะแต่ว่าไปให้หมอตรวจว่าเป็นไข้มาลาเรียหรือเปล่าเขาก็ไม่เป็นมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ตรวจไม่เจอแต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขานั่งสมาธิเขาจะเป็นแต่ก็จะเป็นอยู่นานด้วยนี่ลูกก็ว่าเอ๊มันปกติแล้วไม่เคยเจอใครที่นั่งสมาธิแล้วเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขานั่งไม่ได้พอนั่งปุ๊บก็จะเห็นตัวเองเหมือนที่ลูกบอกพระอาจารย์นะเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็ได้แนะนำตามที่พระอาจารย์เคยพูดว่าต้องดูจิตของตัวเองต้องให้อยู่ในกายตัวเองตลอดอย่าให้ออกนอกกายถ้าว่ารู้สึกก่อนไปก็ให้ดึงกลับมาลูกก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำแล้วแต่ว่าก็ไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาก็มีอาการเจ็บป่วยคือว่าปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่ว่าก็ไปหาลูกไม่เจออะไรเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็อยากทราบว่าแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะไปโดนอะไรหรือเปล่าหรือว่าจิตเขาจะเป็นยังไงเจ้าคะเขาจะทำสมาธิได้หรือเปล่าแต่ลูกอยากจะถามพระอาจารย์เพื่อจะบอกกับเขาว่าเขาควรจะทำอย่างไรนะเจ้าคะแต่ก็อยากให้พระอาจารย์เมตตาช่วยบอกว่า
เขาเป็นยังไงเพราะเขาปกติแล้วเขาไม่เคยทำมาก่อนนะเจ้าคะแต่เขาทำมาประมาณ 2-3 ปีแล้วที่ว่าเข้ามาบวชแล้วลูกก็บอกเขาแล้วก็ไปรับพระอาจารย์ที่สอนวิปัสสนามาช่วยทำให้แล้วทีนี้ตอนหลังพระอาจารย์ไม่ได้มาเราก็ทำกันเองนะเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพิสดารไปอย่างอื่นนอกจากว่ากราบพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิดูจิตตัวเองดูลมหายใจตัวเองเจ้าค่ะแต่ทีนี้คนอื่นไม่มีใครเป็นไรแต่ว่าตัวเขาคนเดียวที่เป็นนะนี่ลูกก็เกิดความสงสารว่าเกิดเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเลยอยากจะถามพระอาจารย์นะคะจะได้บอกเขาให้เคลียร์ว่าเขาไม่สบายด้วยเจ้าค่ะเขาเดินโยกมากไหมฮะนักหาโรคไม่เจออะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเขาควรจะเลิกทำไปหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกรบกวนพระอาจารย์ท่านี้นะเจ้าค่ะก็เดินโยกมากไหมฮะโยมดีเจ้าค่ะโยมเจริญพรการเจ้าค่ะก็มากไหมไม่ได้ยินครับก็ขอนิมนต์ที่จริงถ้าต้องมีอุบายแก้บ้างไปเดินจงกรมบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่านั่งไม่ได้หรือถ้าเกิดนั่งไม่ได้ก็นอนถ้าเกิดเดินจงกรมไม่ได้แล้วเห็นไหมเดินจงกรมเราบางทีก็เป็นอุบายแก้เหมือนกันบางทีนั่งไม่ถูกจริตเนี่ยมันก็จะมีอะไรคนจะไปติดนั่งใช่มันก็จะมีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอุปสรรคเป็นถ้าแต่เป็นเรื่องของภาษาปฏิบัติเขาเรียกว่ามารพจน์อะไรประเภทนั้นนะเพราะมารมันมีห้าอย่างด้วยกันใช่ไหมมีมารมี5อย่างมีอะไรบ้างอ่ะกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารแล้วก็อะไรมัจจุมารเห็นไหม5อย่าง5ข้อด้วยกันเห็นไหมมันก็มีมันจะเป็นโดนไปข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องเดินจงกรมไปเดินจงกรมต้องทนหน่อยถึงมันจะมีเวทนามีทุกข์ขนาดไหนบางทีเราก็ต้องทนเหมือนกันก็เคยเล่าให้ฟังไหมเมื่อก่อนนี้อยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยมันทุกขเวทนามั่งนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ต้องเป็นอาทิตย์เลยถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้ก็เป็นอาทิตย์ทรมานมากในที่สุดเนี่ยเดินจงกรมเดินไปตั้งอะไรเป็นครึ่งคืนค่อนคืนน่ะเดินจะเดินไม่ไหวเพราะข้าวฉันไม่ได้ฉันเกาะต้องเกาะลูกโกนเดินน่ะก็กำหนดความทุกข์ทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินนะกำมากำหนดนานๆเข้านานๆเข้าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแต่ว่าเราต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายครับครูบาอาจารย์บอกว่าให้ภาวนาตายอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรครับไม่นั่นน่ะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันก็จะผ่านวิกฤตอะไรไปได้ครับผมแต่ต้องไม่กลัวตายครับนี่สำคัญตรงนี้ครับโยมนะครับขอโอกาสพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครคุณโยมวันธนาเจริญพรท่านแต่นมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะไอโยมเป็นขาประจำนะฮะใช่ไหมค่ะขาประจำเจ้าเก่าเจ้าปัญหาเจ้าค่ะไม่เป็นไรมีปัญหาก็ไม่ใช่บอกเขาจะบอกว่าเป็นเจ้าปัญหาอะไรหรอกโยมมาถามปัญหาก็ดีคนอื่นก็จะได้รู้ด้วยนะโยมใช่ไหมได้เข้าใจด้วยบางคนก็ไม่รู้จะถามอะไรอ่ะนะไม่รู้จะถามยังไงนะโยมมีปัญหาถามก็ดีโยมจะได้คนอื่นก็จะได้ฟังไปด้วยไงลูกก็มีปัญหาทุกวันในการปฏิบัติเจ้าค่ะแสดงปฏิบัติว่าอะไรเอ่ยที่จะถามในวันนี้ลูกก็ปฏิบัติทำทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็แก่แล้วอ่ะเจ้าค่ะลูกก็ใช้บ้านเป็นวัดได้เต็มที่เลยลูกฟังทุกรายการของทีวีวัดสังฆทานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็รู้สึกขอบพระคุณสำหรับมรดกชิ้นนี้ที่ท่านหลวงพ่อสนองให้ไว้นะเจ้าค่ะลูกไม่ใกล้เกลือกินด่างนะเจ้าค่ะลูกกินเกลือเท่านั้นเจ้าค่ะอย่างที่หลวงพ่อพูดกรอนเมื่อกี้นี้อะไรนะเจ้าค่ะไม่มีสตังค์ลูกก็ไม่ใช้อ่ะเจ้าค่ะอ้าวแล้วยังตอนฝากไว้อีกนะโยมอย่าเสียดายเกลือจนเนื้อเน่าจะเป็นความเข่าที่แท้จริงนะฮะลูกจดไม่ทันไม่ทันเลยจึงได้เจ้าค่ะจึงได้เคยเรียนถามว่าหลวงพ่อรวบรวมไว้เป็นเล่มไหมลูกจะขอเป็นธรรมทานไม่ได้รวบแล้วก็ไม่ได้รวมด้วยนะฮะก็มาพูดกันสดๆนี่แหละโยมนะไม่ได้ลูกจดไม่ทันก็จดไว้ก็แหว่งวิ่นวิ่นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ถามอะไรดีครับวันนี้ลูกขอนมัสการถามอารมณ์ของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะลูกก็กำหนดพองยุบนะเจ้าค่ะอารมณ์ของแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันสักวันนะเจ้าค่ะอย่างเมื่อวานมันก็นิ่งสงบอยู่นานนะเจ้าค่ะแต่ลูกก็สังเกตอาการไหวนิดๆของปลายลมหายใจได้เจ้าค่ะมันนิ่งแล้วมันก็มีอาการมีเสียงลมอู้ๆ อยู่ในหูเจ้าค่ะแล้วลูกก็รู้สึกศีรษะโครงเครงโครงเครงลูกก็มันเกิดอะไรขึ้นถามเรียนถามหลวงพ่อดีกว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะถึงจะเรียนถามมันเป็นเรื่องของร่างกายมันไปสู่ภาวะของความเสื่อมไอ้ที่ลมขึ้นนะไม่ขึ้นนะมันเป็นเรื่องของความแปรปรวนของธาตุดินน้ำไฟลมในร่างกายของเราขึ้นมาเองก็ยังเสื่อมเลยโยมใช่ไหมยังคงเคงอะไรเหมือนกันอะไรแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังมันไปสู่ภาวะของความเสื่อมสิ่งที่จะไม่เสื่อมคือความรู้หรือว่าความเข้าใจที่ปรากฏชัดเห็นความเสื่อมนั้นไม่อีหลังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปมันก็เป็นลักษณะนั้นน่ะถ้าเขาไปเข้าในเรื่องของตายแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏไงให้เห็นเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่อยากได้เราไม่ต้องการตรงนี้เลยล่ะนั่นแหละมันเป็นทุกขังคือขังทุกข์เอาไว้ไงนั่นขังทุกข์ไว้เพราะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาไงไหมแทนที่จะเป็นอนัตตาแทนที่จะเป็นอนิจจังก็กลายเป็นทุกขังเป็นอุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นถึงแม้ถ้าการปฏิบัติอย่างนั้นมันก็มีอุปทานเกิดขึ้นมันมีอยู่ตรงนั้นตอนนั้นต้องแยกให้ออกตรงนี้ก็พิจารณาไปทำแบบปกตินั่นแหละเนาะเจริญสติให้มากขึ้นเห็นความเสื่อมพิจารณาความเสื่อมนี่เราเจ็บนี่ใกล้ๆแล้วนะเนี่ยนะใกล้กับไปทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจเขาออกแล้วเขามาเตือนแล้วเนี่ยมันชักจะเปลี่ยนแปลงแล้วภาวนาสงบสบายสบายนี่ภาวนาชักจะไม่ค่อยสงบจะไม่ค่อยสบายเนี่ยถ้ารู้เรื่องของความสงบและความไม่สบายหรือว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงเราแยกออกจนกลายเป็นอุเบกขาได้นั้นคือเป็นตัวธรรมที่แท้จริงอะฮะถูกต้องที่สุดเลยนะอันนั้นแหละเราต้องรู้สุขรู้ทุกข์เห็นสุขเห็นทุกข์รับได้ทั้งสุขและทุกข์และเห็นสิ่งนั้นเป็นอนิจจังนะสาธุครับฝากไปนะโยมโยมมาถูกแล้วพัฒนามาได้ดีมากอนุโมทนาพัฒนาได้ดีนะอาจารย์ท่านบอกว่าพัฒนาได้ดีแล้วโยมโมทนาด้วยนะขอกราบครับพอพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมบุญมานครพนมถามว่าโยมตามองไม่เห็นเราเป็นต้อกระจกแต่ก็ปฏิบัติธรรมทำสมาธิเวลาโยมหลับตาจะเห็นภาพสีต่างๆจะติดตาตลอดเป็นเพราะอะไรคะเห็นภาพเป็นสีต่างๆตามองไม่เห็นนั่นก็เป็นโอภาสแสงตีที่เกิดขึ้นได้ถึงตาเราจะมองไม่เห็นก็ตามตีแหละนิมิตมันปรากฏขึ้นได้เราก็กำหนดนิมิตถ้าตาเราไม่เห็นเราก็กำหนดนิมิตให้เป็นอารมณ์แต่ว่าเรารู้ตัวนะให้จิตเราตั้งถึงฐานที่กายไว้เห็นไหมต้องมีกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตนิมิตจะปรากฏอย่างไรไม่เป็นไรจะรู้จะเห็นอะไรก็ต้องให้จิตตั้งอยู่ในฐานที่กายไม่ให้ลืมกายให้มีสติสัมปชัญญะตรงนั้นนะสิ่งใดปรากฏมันก็เป็นความเกิดดับเท่านั้นน่ะแสงสีโอภาสอะไรต่างๆนะก็เห็นก็เห็นจริงอ่ะแต่ว่ามันก็ที่ปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นของไม่จริงนะแต่มันเห็นด้วยภาวะจิตเห็นไหมแสงสีโอภาสเนี่ยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นไม่ได้ก็ดูไปเนาะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงรายโยมจักรพันธ์เจริญพรครับเจริญสุขโยมจะถามเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อครับหลวงพ่อครับพอดีผมเดี๋ยวนี้อายุได้จะ7ปีเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับผมผมปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ40กว่าแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ปฏิบัติแล้วก็พอดีลูกก็ต้องเรียนนะครับปฏิบัติด้วยกลางคืนก็ปฏิบัติกลางวันก็ไปทำงานอะไรเลยแบบสอนก็เลยปฏิบัติแบบว่าหลวงพ่อสอนให้ดูการตามไปดูในร่างกายของเราเนี่ยเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนผมก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับก็ตามไปดูจนได้โอ้มันปวด
ครับแต่ทีนี้ก็ตามไปจะได้เดือนกว่าครับได้เดือนกว่าแล้วผมก็เลยพอช่วงเดือนกว่ามาช่วงหนึ่งที่มันบางทีต้องตอนที่มันปวดนะครับบางทีก็ท้องร่วงโอ้วิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันบางทีเจ็บจนนั้นบางครั้งก็ยังเหมือนอย่างเขาก็เอาไม้แทงเข้าไปในที่ก้นแล้วไม่ยอมเดินออกปวดตัวขนาดเป็น 2-3 ชั่วโมงทำจนถึง4ชั่วโมงมันก็ไม่หายแต่ตอนหลังมาปฏิบัติมาเรื่อยๆได้2ชั่วโมงกว่าพอมันจะหายปุ๊บมันแป๊บเดียวมันหายไปทันทีเลยเกิดความปิติทั้งวันเลยครับวันนั้นนะครับดีใจทั้งวันเลยและหลังจากนั้นหลังจากผมปฏิบัติที่ดีมาแล้ววันนั้นเกิดความปิติทั้งวันเลยครับดีใจเหมือนอย่างกับมันได้เพชรได้แสงอะไรมานะยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะดีใจทั้งวันเลยจากหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆบางครั้งตอนหลังมันก็พิจารณามันก็ไม่ปวดไม่เจ็บแล้วครับก็ไม่รู้จะพิจารณาตรงไหนก็คือทำใจให้สงบและดูไปเรื่อยๆมาตอนหลังผมปฏิบัติมานี่พอถึงบางจังหวะเข้าไปถึงคำว่าพุทธยังไม่ทันโทรเลยมันก็ดับสนิทเลยครับทีนี้เนี่ยไม่มีอะไรไม่มีตัวเขาตัวเราไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเป็นบางครั้งก็เป็นครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็เป็นชั่วโมงบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็20นาทีมันก็ไม่แน่นอนนะครับเนาะจากนั้นระยะหลังๆนี่บางทียุ่งกับงานของลูกก็ต้องไปช่วยเขาเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่แต่มาปฏิบัติตอนหลังมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างอ่ะขึ้นลงลงตอนหลังตอนนี้ก็เริ่มจะสงบเริ่มจะเดินก็เข้ามาสงบเป็นบางครั้งแล้วครับแต่ผมก็ถึงว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยมาถามอาจารย์นะครับผมก็ต้องทำให้ต่อเนื่องมีของดีก็ต้องรู้จักการรักษาไว้เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้เราต้องรักษาอารมณ์นั้นไว้ที่จริงแล้วถึงเราจะไปทำงานช่วยลูกๆหลานแล้วก็ทำสมาธิไปได้เนี่ยกำหนดรู้ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานนั้นอย่าให้จิตใจเราฟุ้งซ่านไปถึงอดีตอนาคตหรือฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นนอกเหนือจากการที่จดจ่ออยู่กับงานนั้นนั่นเองก็จะช่วยรักษาอารมณ์ไว้ได้ต่อเนื่องก็พยายามทำอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าถึงไงเราก็อดช่วยลูกๆหลานไม่ได้หรอกเห็นไหมแล้วก็ทำงานเป็นการปฏิบัติไปด้วยไงแต่เวลาที่ว่างๆเราก็ต้องมาทำให้จริงจังขึ้นอีกนะเพื่อรักษาเอาไว้ไม่ให้มันเสื่อมไงเพราะว่ายังไม่ถึงที่สุดมันก็เสื่อมอ่ะมันยังเสื่อมได้นะหมอเดี๋ยวมันก็ดีมันก็ร้ายเนาะก็นั่นแหละก็อารมณ์ลำยังคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ว่ายังคุมไม่อยู่เป็นปกตินะใช่ไหมปกติมันยังไม่พอคนที่จะไม่คุ้มดีคุ้มร้ายคือพระอรหันต์หมดอวิชชาไปแล้วเนี่ยอันนั้นจะไม่คุ้มดีคุ้มร้ายนะฮะใครอย่างนั้นก็ยังมีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเนี่ยต้องพระอรหันต์แล้วหมดคุมดีคุมร้ายมันจะจบตรงนั้นฉะนั้นก็ขอให้เราทำต่อไปอย่าให้มันคุมร้ายมากกว่าคุมดีก็แล้วกันนะเนาะอย่าชีวิตยังมีปัญหาเนี่ยนะเห็นไหมคุมดีไว้ให้มากๆนะฮะเอาร้ายออกไปให้มากๆนะเอาดีไว้ให้มากๆเห็นไหมนั่นแหละทำตรงนั้นพระอาจารย์ครับแต่ที่ผมที่มันคือว่าพุทธยังไม่ทันโทรแล้วมันดับสนิทเลยนะมันไม่เป็นไรโยมไอ้นั่นมันแค่ตัวบริกรรมที่จริงแล้วจิตใจสงบแล้วมันไม่มีทุโธหรอกมีแต่ตัวรู้ปรากฏขึ้นเนี่ยไม่รู้เลยอาจารย์ครับไม่รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันไม่มีอะไรสักอย่างครับอาจารย์ครับเรารู้ได้ไงว่าไอ้ที่ว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วเรารู้ได้ไงว่ามีสุขมีทุกข์อันคือตัวอะไรคือผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรของมันแต่รู้สึกว่าไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์มันเฉยครับมันแค่มันดับสนิทนะครับไม่มีอะไรเป็นอุเบกขาก็คือเฉยๆไอ้นั่นคือตัวรู้ความวางเฉยรู้แล้วเฉยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่ารู้แล้วเฉยมันก็นิ่งๆอ่ะใช่ไหมอันนี้ตอนนั้นผมตอนที่ผมดับสนิทนี่คือไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ครับไม่รู้ตัวลูกเขาตัวเราไม่รู้ว่ามันเกิดสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงตามมันไม่ได้ตามนะคือมันดับสนิทมารู้ตอนที่จิตมันออกมาแล้วเนี่ยครับหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่างนั้นน่ะหลับไม่หลับครับอาจารย์ครับนั่งตรงเปี้ยเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่เราจะไม่มีตัวรู้ได้ไงถ้านั่งตัวมันก็จะต้องรู้ซะว่านั่งอาตมาเคยนั่งสมาธินั่งสมาธิเคยสมัยบวชใหม่ๆอยู่กับหลวงพ่อสนองอ่ะนะเคยนำสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วเขาก็จะต้องไปแผ่เมตตาอะไรอ้าวพระญาติโยมไปไหนกันบวชทานหลวงพ่อก็นั่งอยู่ด้วยเพราะท่านนั่งทั้งคืนนั่นถือนั่งตอนก่อนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอ้าวจะมารออะไรแล้วก็เนี่ยมันตีจะทำวัดเช้าได้อีกแล้วอะไรเนี่ยเขาก็จะมารออยู่ยังไงล่ะแต่ตอนนั้นหลับโยมแต่ว่าในช่วงหนึ่งมันสงบมันมีความรู้เกิดขึ้นแต่นานๆไปร่างกายมันอ่อนเพลียนั่งตัวตรงเลยแต่มันหลับ
ไม่รู้หรอกไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เลยถ้าจะหลับนะผมจะต้องสับมะโงกนะอันนี้ไม่หรอกโยมนั่งตัวตรงเลยอันนี้นั่งตรงไม่ได้พุงด้วยพิงอะไรเนี่ยตรงหลายชั่วโมงมันก็หลับนะครับนั่งมันหลับได้นะโยมนั่งก็หลับได้เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วพระเนี่ยเป็นพระก็เป็นถามพระดูได้เลยโยมเป็นทั้งนั้นแต่ผมมันก็ไม่ได้เป็นบ่อยนะฮะบางทีสองสามสี่วันก็มีครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ก็ยอมรับว่ามันผมก็ยังงงว่าทำไมผมไม่พอผมมารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยจิตผมกลับมารู้สึกตัวแล้วเมื่อกี้เราทำไมไม่หลับแล้วเนี่ยโยมเคยนั่งหลับแล้วพักก็บอกว่าคอก็ไม่ตกด้วยนะนั่งตัวตรงแต่หลับในช่วงแรกๆชั่วโมงแรกๆเนี่ยมันมีความสงบมันมีความรู้อยู่แต่นานไปหลายชั่วโมงเข้าหลายชั่วโมงเข้าแล้วมันหลับไงหลับนี้ไม่มีความรู้ไม่เกิดเลยนิ่งสงบในนิ่งสงบไปหมดเลยแต่ออกมาถึงได้รู้ตัวไงอันนั้นชื่อว่าหลับนะเปิดมาตะกี้แล้วครับตายแล้วนั่นแหละพยายามรู้สึกตัวขึ้นมาแผ่เมตตาโอ้ยังไปทำวัดเช้าอีกแล้วจะทำวัดหัวค่ำใช่ไหมไม่ครับผมพอผมเสร็จแล้วผมก็แผ่เมตตาตลอดนะครับนั่นแผ่ไปแผ่ไปไม่เป็นไรดีแผ่เมตตานะฮะดีแล้วจะได้มีสติเกิดปัญญาอาจารย์ครับเวลาที่เราปฏิบัติทุกวันนี่ธรรมะที่เราเดินทำเนี่ยถ้าเราส่งบุญกุศลแบ่งบุญกุศลนี้ให้พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ลูกหลานอะไรพิษสหายอะไรที่พูดเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจะว่าทำอะไรให้มาก่อนเนี่ยแล้วก็เอาโอ้โหสื่อให้เขาส่งบุญให้เขาเงี้ยเขาได้รับหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ได้รับมันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเนี่ยจะพบภูมิไหนภูมิไหนนี่ก็แล้วแต่เวรตกรรมของแต่ละคนแต่ได้รับนะฮะที่เราแผ่ไปให้อ่ะที่มาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดใหม่นะโยมอาจจะมาเจอกันอีกถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดเจอกันแล้วโอ้จะมาดีต่อกันแล้วไม่ให้ร้ายกันแล้วเพราะเราแผ่เมตตาให้คนที่โกรธที่เคืองอะไรก็จะมาดีต่อกันเมื่อก่อนเนี่ยเคยอาจจะเคยเป็นศัตรูกันเป็นหนี้กรรมกันพอใช้หนี้กรรมหมดแล้วมาเป็นมิตรกันอีกแล้วใช่ไหมมันไม่แน่หรอกคนมันเวียนว่ายตายเกิดโยมในวัฏสงสารน่ะเนาะครับครับพอเข้าใจนะครับครับผมก็แปลกอาจารย์หลายอย่างที่ไม่เข้าใจพอดีผมมันอาจารย์สมัยก่อนที่เขาสอนมาท่านก็ไปอยู่อเมริกาโน่นแล้วนะครับแล้วไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่อเมริกาแล้วที่ผมก็เดาสุ่มทำเองทุกวันไม่ได้ไปไหนอาจารย์แต่ตอนนี้ไม่ต้องเดาแล้วมีโทรมาถามได้แล้วอย่าใช่ไหมมี FBB TV นั่นมาโทรมาถามได้ยังไม่ต้องไปเดาเลยถ้าก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอะไรถ้าไม่เข้าใจพระอธิบายให้ฟังเลยเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นเนาะให้กำลังใจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะเตือนสติบ้างมีครูบาอาจารย์มาทีนี้มันโอ้โหทำทุกวันอาจารย์ครับอาจารย์ไปถึงบ้านแล้วอย่างนี้เนอะเจ็บปะครับปฏิบัติทุกวันนะครับไม่ค่อยได้ขาดนะครับไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาถามนะครับครับมีปัญหาอะไรต่อไปอีกท่านอาจารย์เนอะครับก็ไม่มีอะไรนะมีอย่างเดียวผมมันก็แปลกนะวันนั้นผมไปเที่ยวกาญจนบุรีกับสุพรรณบุรีถ้าคุยถึงเรื่องถ้าเขาเล่าเรื่องถึงเรื่องพระนเรศวรอย่างนี้นะฮะเขาลบสมัยก่อนท่านฆ่าฟันอะไรกันเนี่ยโอ้ทำไมผมจึงร้องง่ายจังไม่รู้พอพูดออกมานี่โอ้โหแน่นหน้าอกน้ำตานี่ไหลพักเลยครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรผมว่าผมสงสัยเป็นทหารเก่าเป็นลูกน้องไอ้พระนเรศวรก็ไม่รู้ผมก็ยังงงตัวเองเลยอันนี้เกิดกับตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องพระนเรศวรเมื่อไรผมจะต้องเป็นร้องไห้วันนั้นก็เขาเล่าเรื่องพระนเรศวรที่เขาทำอะไรเป็นรูปของพระนเรศวรที่ขี่ช้างนั่นนะครับนะตรงนั้นนะที่เมืองการนะครับเขาก็เล่ามาผมก็ต้องร้องไห้ทุกทีออกมาเล่าอยู่ข้างนอกเนี่ยแน่นหน้าอกพูดก็ไม่ออกมันไม่เป็นอะไรของมันนะผมก็งงตัวเองเหมือนกันสงสัยจะไปอินเนี่ยฮะภาษาละครเขาบอกว่าอินกับบทอะไรเงี้ยนะฮะที่เขาแสดงอะไรเงี้ยไหมไม่ได้อินเลยครับเราก็คิดว่าเราก็มีส่วนร่วมในตอนนั้นในครั้งนั้นด้วยประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นด้วยคงจะเคยเป็นทหารก็คิดอะไรมันก็อินนะมันก็ถือก็แน่นหน้าอกได้นะเราก็ดูให้ดีแล้วกันปฏิบัติแล้วมาดูนะว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นะผมก็งงผมว่ามันเป็นอะไรของเราเนี่ยแล้วก็คนอื่นเขายังไม่เป็นกันนะทำไมถึงเราต้องมานั่งน้ำตาไหลโอ้โหแน่นหน้าอกพูดอะไรมาจะร้องไห้ที่ต้องกดไว้อายเขาต้องเช็ดน้ำหูน้ำตาเองออกมาข้างนอกเล่าให้พวกเพื่อนฟังโอ้ยมัน
ผมก็จะเล่าให้มันก็ไม่อยากจะเล่ามาเป็น20 30 40 50ปีก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังตั้งแต่เป็นเด็กลงมาล่ะตอนที่เรียนประวัติศาสตร์เมื่อก่อนนะครับจนเดี๋ยวนี้พอท่านพูดถึงพระนเรศวรเมื่อไหร่ผมต้องร้องไห้ทุกทีมันเป็นอะไรไม่รู้มันงงก็ไม่เกี่ยวมันก็ที่เขาดูละครกันนะบางคนก็ว่าร้องห่มร้องไห้กันเลยอินกับบทนะสงสารอะไรนะโอ้โหคนนี้นั้นเองนะเองนี่ถูกรังแกน่าสงสารร้องไห้น้ำตาไหลเลยอะไรเงี้ยนะบางคนนะเป็นจริงเป็นจังไปเลยใช่ไหมก็มีในลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ที่จะพูดกันเป็นกลางๆหรือว่าบางทีคนเราได้เวียนว่ายใจเกิดใช่ไหมฮะพึงแกบางทีเราเคยรับใช้ชาติเคยเป็นทหารร่วมยุคร่วมสมัยมันก็มีเพราะว่าคนเราเนี่ยมันตะกี้พบกี่ภูมิมันเวียนว่ายใจเกิดกันมานะมีเวรมีกรรมกันน่ะบางทีมันก็โอ้โหรู้สึกว่าไปถึงจุดนั้นตำแหน่งนั้นรู้สึกว่าแหมที่นี่เหมือนก็เคยมาเกิดนะเคยมาตรงมาตายอะไรที่นี่เคยมีครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าเหมือนกันใช่ไหมมีลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเพราะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละสิ่งที่ว่าเราว่าเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไม่ถ้ายังไม่เชื่อก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะฮะใช่ไหมถ้ายังพิสูจน์อะไรไม่เห็นอะไรบางอย่างนี่มันก็เป็นนอกเหตุเหนือผลอะไรประเภทนั้นมันก็มีฮะสิ่งต่างๆใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจไปในด้านที่ว่าต้องหาข้อมูลกันด้วยการประพฤติปฏิบัติไปมันก็บางทีมันก็อาจจะไปรู้กรรมรู้เวรของตัวเองที่เคยกระทำมาในชาติปางก่อนก็รู้ได้มันก็เห็นได้สำหรับบางคนนะครับบางท่านนะที่มีเหตุมีปัจจัยนะดังนั้นก็อย่าไปเพิ่งไปปฏิเสธกันเนาะก็ว่ากันเป็นเรื่องๆกันไปเป็นลายๆกันไปก็มุ่งหน้าต่อไปปฏิบัติดีต่อไปเนาะอนุโมทนาครับโยมมีปัญหาอีกไหมคงหมดแล้วนะวางไปแล้ววางไปแล้วนะเราใกล้ๆจะหมดเวลาอีกแล้วนะปัญหาก็นั่นแหละก็ฮะนี่หมดหลวงพ่อก็ฝากบอกญาติโยมไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราโชคดีที่ว่าหลวงพ่อท่านก็มี SBB TV 999เห็นไหมแล้วก็มีสถานีวิทยุมาหลายที่เหลือเกินถ้าเพื่อต้องการให้ญาติโยมได้รับฟังกันเห็นไหมมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังโอ้หลวงปู่หลวงพ่อมากมายนะหลายที่ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยถ้าถูกกับจริตจิตใจของแต่ละใครแต่ของแต่ละคนแต่ละท่านก็เอาไปประพฤติปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้นะที่ไปฟังธรรมครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ออกไปทางสื่อนะถ้าไม่เข้าใจก็มาถามจะได้ตอบให้คล่องใจครับครับวันนี้ในรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุม2ว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100ทับ1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000-11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการนี้ธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับฟังและรับชมในรายการธรรมสว่างใจอยู่แต่เราจนสายทุกสายที่ได้โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยก็ต้องขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาพอได้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ของแต่รูปแต่ละองค์ที่มาเผยแพร่ทางทีวีและวิทยุจงได้มักได้ผลได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้